าจะได้ครับผมไปคนไทยเท่าไหร่เลยสามชุดมานะเอาละห้าบอลไปเสียห้าสี่สามสองไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตปิดเสียงกันแป๊บนึงครับครับตั้งนานไม่ปิดต้อนรับคุณผู้ชมสู่สองกล้องวันไทยนะครับเวอร์ชัน Facebook ไลฟ์ครับอยู่กับผู้ย่าทำวัดเอกฉันท์นะครับแล้วก็อยู่กับผมบับเบิ้ลยิ่งรักรักสวัสดิ์เหมือนเดิมครับครับผมก็สัปดาห์ที่แล้วเราเว้นวรรคไป1สัปดาห์นะครับเพราะว่ามีเหตุทางด้านเทคนิคนิดหน่อยนะฮะก็คิดว่าแฟนรายการเองก็คงอยากจะไปชมฟุตบอล AFC Champions League ใช่ใช่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเตะกันในวันอังคารเนี่ยเตะบ้านเราด้วยเตะบ้านเราด้วยจริงๆก็ถ้าเกิดมีรายการสัปดาห์ที่แล้วก็คงไม่มีใครดูเพราะว่าคู่ Bangkok United เนี่ยเล่นกันถึงยิงจุดโทษใช่นะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ย Bangkok ก็ตกรอบคะแนนตกรอบแต่ว่าก็มี1ทีมเป็นตัวแทนจากไทยเราชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบที่3ครับซึ่งก็ลงแข่งขันกันอยู่ณตอนนี้เลยกําลังใจอยู่แจ้งผลนิดนึงตอนนี้ช่วงครึ่งหลังนะฮะสุโขทัยกับเชียงไฮ้ SIPG จากจีนก็สุโขทัยไปเยือนครับครึ่งแรกตามอยู่2ลูกครึ่งหลังโดนอีก1ลูกยิงเข้าด้วยสุโขทัยยิงเข้า1ลูกแต่เข้าประตูตัวเองก็ตามหลังอยู่0ต่อ3ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสกอร์นี่ถือว่าน้อยกว่าที่คิดนะฮะถ้าว่านานจริงถ้าเทียบกับอะไรครับกับถ้าเป็นมวยเนี่ยเทียบกันเป็นบอลก็เทียบกันก็โอ้โหใครออสการ์ค่าตัวเท่าไหร่อ่ะฮักใช่ไหมเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เขียวคนหน้าอดีตทีมชาติบราซิลใช่ไหมครับนะฮะเขาค่าตัวเขาต้องบอกว่าโอ้ระดับหลายล้านอ่ะออสการ์ค่าเหนื่อยรู้สึกจะ400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะไม่ใช่ต่อเดือนด้วยนะครับ400,000 ปอนด์นี่เท่าไหร่คูณเท่าไหร่ตอนนี้ปอนด์45-50อ่ะก็ทำงานทั้งชาติเท่ากับออสการ์เตะบอลหนึ่งวันอย่าไปบอกว่าเราทำงานทั้งชาติไม่แน่ในชาตินี้เราเหลือหลายปีว่าอาจจะอยู่ดีๆทำเงินได้เยอะขนาดนั้นก็ได้จัด2กล้องมาประมาณ 2,000 เดือนแล้วนะรายรับยังไม่มีตอนนี้นะครับสุโขทัยก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็รอรู้กันไปนะครับแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้เนี่ยเรา2คนมาด้วยเสื้อของทีมขังข่าวไฟนะครับสุโขทัยก็ปีนี้เนี่ยสุโขทัยเองเนี่ยเสื้อผลิตเองครับเสื้อแข่งเสื้อแข่งตัวนี้เนี่ยผลิตเองถ้าบริเวณคอเนี่ยจะเห็นว่าเป็นยี่ห้อสุโขทัยนะครับตรงไหนผมไม่ได้สังเกตมีข้างหลังนี่จะมีจะเป็นเวอร์ชันของสุโขทัยก็คือปีนี้จะทำเองซึ่งเทรนด์ของฟุตบอลไทยในช่วงหลังๆเนี่ยเสื้อทำเองก็ค่อนข้างที่เยอะหลายสโมสรเพราะว่าต้นทุนมันจะถามว่าถูกลงไหมถ้าเทียบกับคือที่มียี่ห้อเขาขายแบรนด์ด้วยใช่แต่ทีนี้พอทำเองปุ๊บมันไม่ต้องไปขายแบรนด์ตรงนั้นทำเองผลิตเองต้นทุนมันก็จะคือมันได้อย่างเสียยากทำเองเนี่ยคุณก็กินเต็มนะฮะตัวนึงอาจจะต้นทุนสักสมมุติติ้งต่างเลขกลมๆ200คุณเอาไปขาย600คุณก็ได้400แต่สมมุติว่าถ้าคุณมียี่ห้อเขาก็จะเอาเงินมาให้คุณด้วยอาจจะปีนี้คุณเอาไปสักกี่ล้านก็ว่ากันไปแต่ว่าขายเสื้อไปเนี่ยบางทีเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็เป็นคนได้เงินเองก็คุณไม่ได้ 100% นะหรือว่าจะได้ก็แบ่งไปเพราะนั้นก็เลือกกันเองไว้นะเนี่ยปีนี้สุโขทัยก็เลือกที่จะผลิตเสื้อแข่งเองนะครับแต่ว่าในส่วนของเสื้อเราเป็นเสื้อไว้ทุกด้วยนะครับติดริบบิ้นไว้ทุกด้วยแต่ว่าในส่วนของเสื้ออื่นเสื้อลำลองคือทุกอย่างที่ไม่ใช่เสื้อแข่งขันอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่อยู่ก็คือเสื้อเชียร์นะครับผลิตโดยอินฟินิตเป็นแบรนด์น้องใหม่เป็นแบรนด์น้องใหม่ก็เป็นของเสี่ยโอ๊คเป็นพี่ชายโปรดิวเซอร์เรารายการเราเองนี่เองนะฮะก็เสี่ยโอ๊คเนี่ยเข้าไปทำเสื้อให้กับสุโขทัยมีเสื้อซ้อมเสื้ออะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ไม่ใช่เสื้อแข่งอ่ะที่ไม่ใช่เสื้อซ้อมเสื้อวอร์มเสื้อยืดเสื้อโปโลเสื้อลำลองเสื้อเอี้ยมที่เดินทางไปแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ครับจะผลิตโดยยี่ห้ออินฟินิตเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีมาแจก2ตัวด้วยกันนะครับเป็นเสื้อ1ตัวเป็นเสื้อโปโลนะครับตัวนี้อีกตัวนึงที่พี่เบิ้ลใส่อยู่ที่พี่เบิ้ลใส่อยู่ไม่แน่ใจว่าใน Facebook เห็นหรือเปล่ามีลายนะครับไม่ใช่สีดำล้วนนะเห็นป่ะพี่น่าจะเห็นอยู่เห็นอยู่มันจะเงาๆหน่อยเป็นรูปค้างคาวก็คือตัวนี้แหละแต่ว่าตัวนี้ก็คือตัวผมใส่อยู่ตัวอีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นเสื้อคอโปโลอันนี้เป็นคอโปโลใช่ซึ่งใครอยู่ในเฟซของเราเนี่ยดูภาพในจอก็จะเห็นเนี่ยนะฮะเป็นเสื้อโปโล1ตัวแล้วก็เป็นเสื้อยืด1ตัวนะครับโดยอินฟินิตครับเรามีแจกวันนี้เราประเดิมแจกกันก่อน2ตัวนะครับ2ตัวก็กติกาไม่ง่ายไม่ยากง่ายๆเลยก็คือ1เลยคุณกดไลค์ช่วงรายการของเราแล้วก็กดแชร์รายการของเราไปบนหน้าวอลของตัวเองนะครับแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาอีก1ก็คือว่าคุณอยากจะบอกอะไรสุโขทัย
กับการไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งแรกนะครับกับการเปลี่ยนแปลงในทีมแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นคุณแสดงความคิดเห็นมาในโพสต์นี้เลยโพสต์เดียวนะครับข้อความไหนที่มีแฟนๆเนี่ยกดไลค์มากที่สุดเนี่ยคุณได้รับเสื้อไปเลย2ท่านแรกคนแรกได้เสื้อโปโลนะได้คนที่2ก็เอาเสื้อยืดไปครับอยากจะบอกอะไรสุโขทัยพิมพ์มาแค่นิดนึงบอกด้วยอยากจะบอกสุโขทัยว่าแล้วคุณก็เขียนข้อความคุณไปใครโดนกดไลค์มากที่สุดรับเสื้อไปก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยมากก็ได้ถ้ามีคนกดไลค์ไงใช่มั้ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยอร่อยอร่อยดิใส่ถั่วฝักยาวด้วยอันนี้รู้เรื่องรู้จริงของแท้ต้องใส่ถั่วฝักยาวฮะถ้าไม่ใส่ถั่วฝักยาวถือว่าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยวันนี้นี่คุณข้อมูลเชิงลึกมากนะฮะเอาทักทายกันก่อนนิดนึงวันนี้มีคนติดตามรายการเราเริ่มเข้ามาเซฮัลโหลทักทายกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบจะ100คนแล้วนะฮะก็มีคุณพี่ประเสริฐช้างมูลด้วยนะครับอดีตนักเตะตำนานทีมชาติไทยนี่ก็เป็นนักฟุตบอลที่เคยไปเล่นที่ญี่ปุ่นมาก่อนด้วยนะครับพี่เสริฐทักทายกันมาด้วยพี่จิรัตน์จันทร์เกษมก็เข้ามาดูด้วยเดี๋ยวพี่จิรัตน์รอแป๊บนึงนะฮะเรื่องถ้วยพระราชทานประเภทกอเดี๋ยววันนี้เรามีเล่าให้ฟังเช่นเดียวกับเรื่องของถ้วยรางวัลไทยลีกซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นดราม่าอยู่ในโซเชียลพอสมควรนะฮะรายการเราพูดตรงๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดไปในเต็มๆนะฮะพี่อู๋จากไทยลีกเวิร์ก็เข้ามาทักทายด้วยนะครับบอกว่าติดตามตั้งแต่ในทีวีก็สกอร์บอลไทยนี่ในทีวีก็4ปีได้แล้วนะตอนที่อยู่ทีสปอร์ตในทีวีใช่ไหมในทีวีประมาณนั้นนะครับใน Facebook ใน4เดือนครับผมคุณฟังฮาชิกเหรอบอกว่าภาพชัดเจนนะครับดูจากเกาหลีใต้โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับเกาหลีไงฮะหนาวไหมน่าจะหนาวนะพี่สาวผมไปอาทิตย์หน้าไปเที่ยวรถดีนะเมืองทองยังอยู่ไหมครับมีคนถามมาก็ยังไม่ตายนะฮะล่าสุดเจอยังไม่ตายคุณพูดอย่างนี้เลยเหรอยังไม่ตายเลยเหรอคุณให้เกียรติรถดีเขานิดนึงนะก็พี่เห็นว่าผมส่งเบอร์โทรให้ดูมีรถดีอยู่8รถดีฮะโทรไม่ติดทั้งเบอร์ก็มีคนเริ่มเม้นมาเรื่องของสุโขทัยนะครับกำลังสนุกขึ้นแรกสู้ได้นะไม่น่าเสียลูก2เลยนะครับกองหลังดาวรุ่งที่จะไปยุโรปคือใครครับวันนี้เราบอกไปแล้วนะว่าตอนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นกฤษฎากาเมนครับของชลบุรีนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยทางเขาเรียกอะไรศูนย์ฟุตบอลแอสไพร์ที่กาตาร์เขาไปเทคโอเวอร์ทีมเมลเบิร์นแล้วเขาได้ต้องการนักบอลไทยไปด้วยก็เลยมีการประสานงานมาว่าตอนแรกเนี่ยโค้ชเฮงวิทยาลาคุณเนี่ยจะส่งกฤษฎากาเมนไปแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาไม่ลงตัวก็เลยไม่ได้ไปที่ยุโรปแล้วนะครับตอนนี้กฤษฎากาเมนเนี่ยรอที่จะไปคาโกชิมายูไนเต็ดที่ญี่ปุ่นไปกับซินิโชคาโซนะครับเดี๋ยวรอกันอีกทีนึงว่าจะได้ไปเมื่อไหร่นะครับอ่ะพอสมควรเลยนะฮะเฮ้ยอ่านนี้ก่อนข่าวเรื่องสัญญาโคซิโก้ก็มีนะครับไปครับเสียโอ๊ควันนี้เสียโอ๊คก็มาทักทายแล้วบอกว่าสุโขทัยยิงได้แจกอีก10ตัวนะครับผมนี่เสียโอ๊คจัดให้ไม่บอกไอ้ขอยิงสักลูกนึงเดี๋ยวแจกให้อีก10ตัววันนี้เดี๋ยวแจกให้อีก10ตัววันนี้ยัง0ต่อ3อยู่ใช่มั้ยวันนี้ยัง0ต่อ3อยู่นะครับคุณโอ๊คไปดูที่จีนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไปอย่าลืมฮะกติกาเรากดไลฟ์กดแชร์บนวอลของตัวเองแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานิดนึงคุณอยากจะบอกอะไรกับทีมสุโขทัยบ้างครับนะครับบอกได้นะว่าอยากจะบอกสุโขทัยว่าแล้วก็พิมพ์ข้อความไปยิงได้ใจ10ตัวนี่เป็นเลือกที่บริษัทได้เลยนะบริษัทอยู่หลังน้ำสุใช่ป่ะร้านคุณจะไปชี้เป้าอย่างเงี้ยอยู่หลังน้ำสุเดี๋ยวว่ากันนะฮะส่วนสองกล้องบอลไทยของเราก็มีผู้สนับสนุนรายการใจดีเหมือนเดิมนะครับต้องขอบพระคุณก่อนในช่วงเริ่มรายการก็ผู้สนับสนุนรายการของเราเจ้าแรกก็คือขอดูก่อนคาราบาครับซาวด์90นะครับก็วันที่16กุมภาพันธ์พบกับคอนเสิร์ตโพลีแคทนะฮะกติกาก็ง่ายๆเลยวันนี้มันมีเอฟเฟคซาวด์ด้วยกติกาง่ายๆครับติดต่อแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่คุณดานะครับหรือว่าคุณวัดนะฮะก็แอดเข้าไปได้เลยก็บัตรเข้าชม300บาทได้แจ็คดัมเบิลเซเว่นนะครับขวดเล็ก200มิลลิลิตรทันที1ขวดนะฮะโอ้โหล่าสุดที่เราจัดรายการคือ2อาทิตย์ที่แล้วใช่มั้ยครับผมไปหาฟังเพลงเขาแล้วพบกันใหม่เอ้าก็พบกันใหม่ไงพร้อมมากเขาเป็นเพลงที่มีมิวสิกวิดีโอคือเรื่องพี่ขี้หนูกับหมูแฮมมิวสิกวิดีโออ่าใช่ๆพี่ขจรศักดิ์ใช่มั้ยขจรศักดิ์กับจันจิราชูแช่นะฮะแล้วก็มิวสิกเขาเนี่ยจะเน้นแนวอิเล็กโทรล่าสุดโปรดิวเซอร์เราชอบมากเลยทำไมฮะซิ่งชื่อเพลงซิ่งเหรอเพลงใหม่ไม่ใช่เพลงโซดิสโก้เขาจะทำแบบแนวแบบอิเล็กโทรใช่เขาแนว80 90ใช่ๆวันที่16กุมภาพันธ์ครับที่คาราบาพบกับโพลีแคทได้นะครับ300บาทบัตรเข้าชมก็ได้แจ็คขวด200มิลลิลิตร1ขวดนะฮะถือว่าคุ้มค่ามากนะครับขอบคุณคาราบาด้วยอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเราก็คือครีมเลฮาโกครับ
เป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะครับมีทั้งครีมกลางวันครีมพอกหน้ากลางคืนแล้วก็มีครีมกันแดดด้วยโปรโมชั่นตอนนี้ก็ซื้อครบเซตครับครีมกลางวันและครีมกลางคืน2อย่าง 1,280 บาทรับครีมกันแดดฟรีด้วยนะครับทาตอนเย็นนะครับตอนเย็นในร้านหน้าของเขาพอคุณปวดทุกงานเลยอยากรู้เอ็นนี่กลางวันคืนไม่มีตอนนี้ติดตามได้ที่แฟนเพจเพจของเลฮากุนะครับเข้าไปที่ Facebook ก็เข้าไปที่เลฮากุได้เลยนะครับหรือว่า lehaku.lovely แอดไลน์เข้าไปสอบถามกันได้นะครับนอกจากคาเลบาเลฮากุแล้วก็อย่าลืมนี่คือสปอนเซอร์เจ้าใหม่ของเรานะครับ Sweetie Nail Gel เหรอ Nail Gel Sweetie Nail Gel นะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทาเล็ตครับนะครับรับทาง LINE แอด LINE เข้าไปมี IG ด้วยนะครับเข้าไปแล้วก็ไปติดต่อกันเอาเองแล้วกันว่าเป็นเพชรเล็บสวยๆงามๆนี่ไม่ได้เตรียมมาเลยใช่ไหมครับอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าสปอนเซอร์เพิ่งเข้าใหม่นะฮะสุดท้ายก็คือเฟนแฟคทอรี่ครับเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยจากเฟนแฟคทอรี่นะครับทีมชาติไทยยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกอีก5เกมในปีนี้ก็ไปตามกันได้ทั้ง IG ทั้ง Facebook ที่เฟนแฟคทอรี่ T-shirtนะครับเป็นเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยสุโขทัยพี่โอ๊คเกือบเสียเสื้อ10ตัวนะฮะสุโขทัยหลุดเดี่ยวเมื่อสักครู่ครับแอดเมียยิงไปติดเซฟประตูขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกทีนึงก็คือ Infinite นะครับที่วันนี้มอบเสื้อของสุโขทัยมาแจกให้เราเสียโอ๊คเนี่ยเขาบอกว่าเสื้อเดี๋ยวมีขายที่ร้าน Play Sport จุฬาซอย10ครับนะครับจุฬาซอย10ก็เข้าไปได้เสียโอ๊คตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังขาขึ้นนะฮะกำลังขาขึ้นเพราะฉะนั้นเสียโอ๊คก็อย่าลืมไปจองโต๊ะโพลีแคททั้ง3โต๊ะ อันนี้ยังไม่เต็มอีกเหรอฮะเห็นโฆษณาเป็นเดือนมันก็เต็มแล้วแต่โต๊ะรองได้เยอะอาจจะไปถึงถนนอยู่แล้วใช่ไหมเขาขอเป็นสปอนเซอร์ด้วยอีกเจ้าได้ไหมมันไม่ใช่ปัญหาผมบอกเลยตอนนี้ใครมาเป็นสปอนเซอร์รายการเราเนี่ยรีบมาคือณตอนนี้ใครเข้ามาเนี่ยถือเป็นเจ้าแรกเราจะให้ในราคาพิเศษคอยที่พูดบ้าอะไรเราเมื่อกี้ไม่ได้พูดเจ้าแล้วอย่าให้ดังอย่าให้ดังเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับอินฟินิตที่มอบเสื้อให้เราส่วนเสื้อของทีมอื่นตอนนี้เรามีอยู่ในคลังนี่เรามีอะไรแล้วบ้างหลายสโมสรเดี๋ยวสโมสรขอแบบเอาป่ะมีมาเอามาโชว์กันเอามาโชว์กันนะที่ได้มาแล้วแต่ยังไม่ได้แจกครับมันถือให้มันดูอันนี้หน่อยทีปตท.ระยองพี่เออพี่ระยองนะครับยี่ห้ออะไรซักก้าคนทำต้องชื่อสักดาเลยไม่ใช่รู้สึกจะเป็นของเรียวอ่ะเดี๋ยวไปก่อนปตท.ระยองมีหนึ่งมีมาแจกแล้วก็เสื้อของบางกอกฟลาสก็มีติดต่อทางสโมสรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับชมบุรีชลบุรีเดี๋ยวรอติดต่อทีนึงชลบุรีติดต่อยากที่สุดเลยทีมอื่นติดต่อง่ายมากที่สุดเนี่ยคุณก็ขยี้ตลอดเลยราชบุรีกำลังติดต่ออยู่เดี๋ยวมีหมดนะฮะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้โอ้โหคำถามมากันเยอะมากคุณผู้ชมก็เขาเรียกว่าตอนนี้เริ่มทยอยกันเข้ามาตอบเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงข่าวสารที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ไปก่อนนะง่ายแล้วก็ค่อยมาตอบคำถามนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเอฟซีชลบุรีเหลือกี่ทีประมาณ3นาที3นาทีนะ3นาทีสุดท้ายใช่ประตูไม่มีแต่น่าจะมีใบแดงหรือเปล่ามีเรื่องกันอยู่ตอนนี้กลางสนามนะฮะสุโขทัยเนี่ยนี่คือเกมเยือนเกมแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของพวกเขาการเล่นฟุตบอล AFC Champions League เป็นจังหวะประทะกันแล้วก็บีลัมมีประทะเพิ่มนิดนึงนะฮะถ้าจะมีใบแดงก็น่าจะเป็นบีลัมใช่แต่เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะฮะแค่ใบเหลืองแค่ใบเหลืองเนี่ยคู่ฝั่งก็ไม่มีอะไรนะครับครับผมก็เรื่องของสุโขทัยมีประเด็นนิดนึงก็คือโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกครับนะครับตอนแรกมีข่าวว่าพวกเขาจะขอเลื่อนจาก12กุมภาพันธ์เนี่ยจะไปเตะ13กุมภาพันธ์เพราะว่ากลับมากระชั้นชิดจริงๆเตะเสร็จวันนี้นะไทยลีกเตะวันอาทิตย์แต่ว่าเขาคือมีปัญหาในเรื่องของการเตรียมการจองตั๋วนะครับซึ่งจะไปถึงสุโขทัยก็ประมาณวันที่10นะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เลื่อนเอาง่ายๆไม่ได้เลื่อนนะครับไม่ได้เลื่อนเพราะนั้นเนี่ยโปรแกรมการแข่งนัดแรกเนี่ยก็เป็นไปตามโปรแกรมเดิมเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับแต่ว่าข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยก็มีหลายประเด็นนะฮะแรกเลยก็ต้องไปเริ่มที่พิเศษโลโซก่อนตกลงวันนี้เนี่ยคุณไปเจอมาใช่ไหมเจอมาเลยฮะนั่งหน้าเวทีเลยผมเพิ่งรู้ว่าการนั่งหน้าเวทีเครื่องเสียงดังมากหมายถึงใครคุณนั่งหน้าเวทีนั่งหน้าเวทีแล้วพิเศษเล่นคอนเสิร์ตแล้วคุณไปนั่งกันหน้าเวที
โอ้โหห้องมีอยู่แค่นี้ฮะห้องจากเวทีมาข้างหลังไม่กี่เมตรเองนะฮะที่นั่งมีอยู่3แถวอ่ะจะไปนั่งไหนอ่ะอ่ะว่าไงวันนี้ซุปเปอร์พาวเวอร์เปิดตัวมาก็เปิดตัวซื้อสึกฤดูกาลใหม่2017อย่างเป็นทางการครับนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็คุมเครือมานานว่าตกลงใจยังไงก็ว่ากันตามตรงทางซูเปอร์พาวเวอร์เองก็เหมือนกับพยายามจะย้ายถิ่นฐานนะฮะมีข่าวกับสมุทรสาครมีข่าวกับสุราษฎร์สุดท้ายไม่ไปไหนก็อยู่ที่เดิมนะครับก็มีการดีลสปอนเซอร์ซึ่งก็ได้พิเศษซึ่งเขามีแบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือเครื่องดื่มชูกำลังโลโซดีโลโซแล้วก็ดีมาเป็นผู้สนับสนุนหลักเลยแหละเพราะว่าติดโลโก้อยู่กลางนะคือตรงนี้เป็นโลโซดีใช่ไหมโลโซดีเลยนะครับก็เป็นสปอนเซอร์หลักแต่ไม่ได้พูดถึงตัวเงินที่มาสนับสนุนนะแต่การที่มีโลโก้ติดตรงกลางเนี่ยถ้าบอกว่าคุณเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับก็งบประมาณก็ก่อนหน้านี้เขามีข่าวไปแล้วประมาณ 70-80 ล้านนะครับตัวผู้เล่นก็อย่างที่หลายท่านทราบปล่อยตัวดีๆไปเยอะแล้วก็งบประมาณที่ค่อนข้างน้อยเนี่ยก็เลยทำให้ไม่มีตัวสตาร์ที่ชื่อดังมากมายเท่าไหร่ส่วนตัวดังๆจะเป็นจากฤดูกาลที่แล้วหมดตัวที่ย้ายมาใหม่แทบจะไม่มีตัวดังเลยตัวที่ย้ายมาใหม่ใครบ้างอ่ะธนงศักดิ์พันธิพัฒน์อ่ะนางไม่ล่าประตูธนงศักดิ์พันธิพัฒน์ก็มาอีกทีนึงนะครับอันนี้น่าจะมาเป็นประตูมือหนึ่งนะใช่ใช่เพราะอีก2คนเป็นประภาสกอบแก้วของโคราชแล้วก็ณรงค์วิเศษศรีณรงค์วิเศษศรีนี่ก็วัย40แล้วแต่ว่าก็ยืนเป็นมือหนึ่งแล้วล่ะคืออยู่ตั้งแต่สมัยเป็นโอโซสภาไปท่าเรือบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วตัวใหม่คนอื่นๆที่มีชื่อเสียงโชคล่านินแสนโชคล่านินแสนก็เป็นอดีตกองหน้าเคยดาวรุ่งเคยดังนี่ก็ใช้ได้ตัวเก่าก็มีใครเอกพันธ์อินทเสนเอกพันธ์อินทเสนสักดาเจิมดีวันใหม่วันใหม่เซนทนันอันโทนี่โคมินันซันนี่โอลิคุปซันนี่โอลิคุปเนี่ยแหละจะเป็นแกนหลักๆที่พอมีชื่อเสียงเราจะเป็นแกนหลักแล้วก็ผสมด้วยดาวรุ่งซึ่งวันนี้เปิดตัวผมก็ยอมรับว่าหลายคนเลยนะคุ้นชื่อแต่ก็ไม่มีดีกรีอะไรส่วนใหญ่ก็บอลนักเรียนแต่ถ้าบอลระดับสโมสรเล่นสโมสรนู่นนี่ระยะมาไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็คือซูเปอร์พาวเวอร์เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแต่ว่าทีมก็ขอสู้ต่อนะพี่เสกวันนี้ตกลงร้องเพลงประจำสโมสรหรือร้องเพลงตัวเองเพลงแรกแบบน่าจะเป็นเพลงไม่น่าใช่เพลงสโมสรเพราะไม่มีคำว่าซูเปอร์พาวเวอร์เอาละร้องหลายเป็นเพลงตัวเองหมดมีไหมมีคลิปไหมมีดิมีดิอาจัดหน่อยวันนี้พี่เสกว่าไงฮะเพลงแรกเดี๋ยวนะผู้ชนะแล้วก็มาจักรยานสีแดงเสียงด้วยเนาะมีใจสั่งมาด้วยนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเราและนายชลบุรีอันนี้โอ้โหนี่เป็นคึกคักด้วยถ้าไม่นับชลบุรีที่เขาเปิดตัวเป็นคอนเสิร์ตเลยงานฉลามชนคนกันเองแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตก็น่าจะมีซูเปอร์พาวเวอร์ที่มีการเล่นมินิคอนเสิร์ตกันในโรงแรมเลยนะแต่ว่าบางกอกการรู้สึกว่ามีประธานสโมสรไปเล่นมุกด้วยนะบนเวทีตอนเปิดตัวอะไรเล่นตลกอ่ะเคยเห็นแบบเอาสรุปอย่างนี้กันซูเปอร์พาวเวอร์ก็ยืนยันนะครับว่าปีนี้ส่งแข่งขันปกติแล้วก็เล่นที่กกท.บางพลีแต่เปลี่ยนชื่อสนามใหม่โลโซดีสเตเดียมโอ้โหชื่อเท่มากโลโซดีสเตเดียมแจ้งผลสุโขทัยนิดนึงจบแล้วนะฮะแพ้เซี่ยงไฮ้ SIPG 0-3ก็อดเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มโอ้แต่ผมว่าถือว่าเป็นผลงานที่ก็ต้องบอกว่าเกินคาดแล้วนะแพ้น้อยนะแพ้น้อยกันคิดเยอะนะฮะโอโซสภานะครับสรุปเล่นที่โลโซดีสเตเดียมนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่อาจจะต้องหนีตกชั้นด้วยนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อยมากซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยมีเขาเรียกว่ากลุ่มทุนอยู่ประมาณ2เจ้าที่อยากจะเข้าไปเทคโอเวอร์นะแต่ว่าพอตัวผู้เล่นมันไม่มีแล้วเนี่ยก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนใจไอ้ข่าวลือที่เขาว่าไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยตกลงว่ามันมีมูลหมดเลยนะไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงนะว่าจะเข้าไปทำซูเปอร์พาวเวอร์อะไรเงี้ยแต่พอมาดูตัวแล้วมันไม่มีตัวคือคุณได้ไปทีมเนี่ยมันไม่มีตัวเนี่ยมันก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็สู้ต่อแต่ว่าเสื้อเขาก็สวยดีนะเป็นแบรนด์ FBT นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่
นำมาใส่ชุดแข่งขันเหลืองสลับดำก็แปลกตานะปกติโอสถจะเป็นเหลืองแดงใช่ไหมบางทีเหลืองสลับแดงเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ไงพอนั่นแหละพอเปลี่ยนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ก็ยังทนยึดทนเหลืองอยู่แต่ก็เป็นดำสลับเข้ามาก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเสื้อซูเปอร์พาวเวอร์ตัวนี้ทางรายการเราก็จะมีมาแจกเหมือนกันนะครับคุณสโมสรนะนักคอหรือว่าพี่แดงตานีเนี่ยประธานสโมสรก็บอกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามีของรางวัลให้แจกด้วยเช่นกันนะครับก็ซูเปอร์พาวเวอร์ก็เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วส่วนที่มันอื่นก็ไม่น่าจะมีการเปิดตัวอะไรแล้วนะครับในช่วงนี้เท่าที่ทราบนี่เหลืออยู่4ทีมนะก่อนหน้าที่จะมีโอสถเนี่ยนะถ้าก่อนหน้าที่มีซูเปอร์พาวเวอร์นะครับครับเดี๋ยวเช็คให้มีอีกเหรอที่ยังไม่เปิดใช่ไหมน่าจะมีน่าจะมีพัทยาพัทยาวันนี้ป่ะพัทยาพัทยาได้ยินน่าจะพูดเรื่องหัดอะไรมันก็ยังใช่ไหมก็ยังไม่เปิดถูกไหมฮะแต่ว่าหลักๆก็เปิดหมดแล้วนะฮะที่ส่วนว่าที่จะมีการเที่ยงงานจริงๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรงานมากไปแล้วครอบเปิดยังไม่เปิดแบงค์ข้องไม่เปิดแบงค์ข้องไม่เปิดใช่ไหมใช่ครับแบงค์ข้องไม่เปิดอย่างการท่าเรือเขาเปิดไปแล้วบอลหญิงใช่ไหมเขาฟุตบอลหญิงนะครับชลบุรีก็เปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้างั้นก็มีพัทยาที่ตอนนี้ยังไม่เปิดครับก็วันนี้เนี่ยจริงๆจะมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือเมืองทองก็แจ้งหมายมาตอนแรกนะครับแจ้งกำหนดการตอนแรกว่าจะเปิดตัวผู้เล่นต่างชาตินะครับซึ่งก็คือเจ้าคาริโออะไรนั่นใช่ไหมเป็นกองหลังที่มาจากอุลซานฮุนไดแต่ว่าปรากฏว่าก็มีการก็เรียกว่ามีการยกเลิกเซริโอกระทันหันที่เซริโอนะครับเป็นกองหลังร่างใหญ่เลยแต่ว่าปรากฏว่ามีการยกเลิกกำหนดการแถลงข่าวคนผิวสีนะฮะไม่ใช่คนตัวขาวนะตัวขาวนี่คือลีโฮลีโฮเนี่ยเซมก็ต้องอ่านสออกเสียงว่าอีโฮอีโฮอีโฮมันจะไม่หยาบอะฮะไปชื่อเขาชื่อเกาหลีอีโฮเล่นกองกลางก่อนหน้านี้เซ็นเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ซ้อมเพราะว่าบาดเจ็บกลับประเทศตอนนี้กลับมาเมื่อวานกลับประเทศเลยไปรักษาตัวที่เกาหลีแล้วก็กลับมาอีกทีก็เมื่อวันก่อนนะอุ่นเครื่องกับบางกอกก็ลงสนามด้วยนั่นแหละคงจะไม่ทันคือจริงๆทั้งสองคนเนี่ยเขาลงเหมือนเพื่อนไปแล้วใช่ใช่นะครับแล้วจริงๆวันนี้ก็จะต้องเปิดตัวเจ้าเคริโอเนี่ยเคริโอใช่ไหมแต่ปรากฏว่าก็ยกเลิกซึ่งมันก็ยังตอบโจทย์ไม่ได้ว่า5คนของเมืองทองต่างชาติจะเป็นใครใช่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเคริโอมาเนี่ยกองหลังเนี่ยอาโอยามะกับอาบานเต้เนี่ยมันอาจจะต้องหายไปคนนึงหรือเปล่านะเพราะแนวรุกเขาเนี่ยมีทิสโก้คิมิเนสมีคิตันซินบาแล้วก็มีอีโฮซึ่งเป็นกลางตัวรับซึ่งก็เล่นแนวรับได้ด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ายังไงนะครับที่สื่อมาเนี่ยข้างในเขาก็ยังแบบมันก็เคลียร์ไม่ขาดคือว่าง่ายๆถ้ามีการเปิดตัวต่างชาติตัวใหม่โควต้านอกเอเชียก็ต้องมีไปคนหนึ่งอันคนนี้ก็รู้สึกจะได้โควต้าเอเชียนะเอเชียเหมือนกันเหรอจะเป็นพวกทางติมอร์หรืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจไม่ใช่บราซิลเห็นว่าอย่างนั้นเหมือนกันไม่แน่ใจถ้าเป็นเอเชียก็นั่นหมายความว่าอีโฮก็เป็นหนึ่งในที่มีโอกาสหลุดได้เหมือนกันถูกไหมอีโฮเดี๋ยวผมไม่น่าหลุดก็เพราะว่ากลางรับไม่มีธนบูรณ์แต่ว่าคู่เซนเตอร์เนี่ยนะว่ามีอาโอยามะมีอาบันเต้และมีเจ้ามีอีกคนนึงเนี่ยมันอาจจะต้องหายไปคนนึงอาบันเต้เนี่ยมีข่าวก่อนหน้านี้มาตลอดอยู่แล้วที่จะไปที่ว่าจะไปแต่ว่าก็ยังไม่ไปซึ่งถามว่าคุณเป็นโค้ชง่ายบอลเตะอีกไม่กี่วันแล้วถ้าคุณมาเปลี่ยนตอนนี้เนี่ยมันก็มีผลนะเพราะว่าอาบันเต้อาโอยามะก็เล่นปรีซีซั่นด้วยกันมาตลอดนะครับแล้วตัวใหม่เข้ามาเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้ระบบอีกซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าทางสโมสรเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับก็รอดูกันอีกทีนึงนะส่วนตัวอื่นเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรมากมายแล้วนะครับกลายเป็นทีมที่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องการซื้อขายโยกย้ายที่กลายเป็นว่าคึกคักมากที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งมีนักเตะย้ายออกเยอะนะฮะอุณาวินจูจีนก็ปรากฏว่าไปอยู่กับสุพรรณบุรีนะครับมีสิทธิโชคกันหนูก็ไปเล่นกับไทยฮอนด้าครับแล้วก็สถาพรแดงสีอเล็กซานเดอร์ซิกฮาร์ดไปอยู่กับแบงคอกยูไนเต็ดก็ไม่น่าเชื่อนะบุรีรัมย์ทีมที่น่าจะลงตัวเร็วที่สุดแล้วอ่ะครับเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคลียร์ตัวผู้เล่นที่เขาจะไม่ใช้งานออกไปดึงตัวใหม่เข้ามาน่าจะจบแล้วไปมาปล่อยเพิ่มอีก4คนนี่ไม่ใช่น้อยนะแล้วเขาบอกว่าอาจจะมีด้วยนะเท่าที่สื่อมาอาจจะมีด้วยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าอาจจะมันชัวร์หรือเปล่านะครับบุรีรัมย์ได้ตัวใหม่มาก็คือโซวีเป็นกองหลังดีกรีทีมชาติไอซ์แลนด์นะครับส่วนสูง190ซมเป็นนักเตะที่ติดทีมชาติไอซ์แลนด์เนี่ยประมาณ26นัดเคยเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะเคยเจอพวกเชลซีอะไรพวกเนี้ยเคยเล่นยูฟ่าคัพเพราะว่าเขาไปเล่นอยู่ในเดนมาร์กเล่นกับ FC โคเปนเฮเกนเคยไปเล่นอยู่ในยุโรปมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็มาอยู่ที่เอเชียอยู่ตั้งประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเล่นกับในลีกจีนอ่ะไชนีสซูเปอร์ลีกอะไรพวกเนี้ยนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอเจ้าโซวีเข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้คานูเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บแต่จริงๆแล้วคานูก็เป็นตัวเลือกที่ทางทีมเขาไม่ไว้อะไรนี่อยู่แล้วนะเพราะว่า
มีชื่อก็มีชื่อแค่เล่นแค่บอลถ้วยคือคานูอยู่เนี่ยปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเล่นแค่บอลถ้วยแล้วปีนี้มาเนี่ยจริงๆคานูเขาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับนะใช่แล้วทีนี้ว่าพออันเดสซุนเยสไม่อยู่ในแผนแล้วทางโมสอนยืนยันว่าจะปล่อยเนี่ยช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาคานูถูกถอยไปเล่นในตำแหน่งของตุนเยสก็คือกองหลังตัวสุดท้ายใช่ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ถ้าเทียบกับตุนเยสที่ทำมาตรฐานเอาไว้อย่างนั้นแล้วอ่ะคานูยังแทนไม่ได้จริงๆอ่ะผมว่ากองหลังบุรีรัมย์ตอนนี้ก็ยังมั่วๆอยู่เพราะว่าบางทีต้องเอาสุชาวไปเล่นมั่งเอาไปเล่นหลังสามมาไปยืนชนมั่งเอาไปเล่นทางริมมั่งอะไรเงี้ยนะโปโป้เนี่ยลันโก้ปาโปวิชเนี่ยก็กำลังลองผิดลองถูกกันอยู่แต่ว่าได้โซวี่ขึ้นมาเนี่ยเห็นซ้อมกับทีมแล้วเนี่ยรูปร่าง190มาเนี่ยจะเป็นตัวหลักแน่นอนนะครับก็เลยทำให้บุรีรัมย์เนี่ยปิดจ็อบในเรื่องของโควต้านักเตะต่างชาติกองหลังก็มีโซวี่นะฮะแนวรุกก็มีดิโอโก้หรือซันโตกับเจ้าคูตินโญ่มีโกซุนกีอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีกองหน้าอีกคนหนึ่งก็คือจาจ้าเขาออกเสียงอย่างนี้นะจาจ้าเขาออกเสียงคือเจ้าตัวเนี่ยเขาออกเสียงให้กับสื่อของทางสโมสรนะครับบอกว่าจาจ้าถ้าเกิดว่าแนวรุกไม่มีไทยเลย3คนต่างชาติหมดการจะรับ1ตัวแล้วก็มีกองหลังเซ็นเตอร์แบ็คอีก1คนก็เป็น5คนของบุรีรัมย์ทวงแชมป์คืนได้ไหมสภาพนี้ยากยากเนี่ยคุณฟันธงนี่เหนื่อยยังยากอยู่เพราะว่าตัวต่างชาติเนี่ยถ้าดีจริงนะมันก็จะช่วยได้เยอะแต่พอมาดูตัวไทยเนี่ยไม่เหมือนเมื่อ 2-3 ปีก่อนยังไงไม่รู้คือทรงทีมมันไม่ใหญ่เหมือนเดิ มแล้วก็ชุด1กับชุด2เนี่ยมันค่อนข้างห่างกันใช่มั้ยครับเรามองกันอย่างงั้นนะฮะก็เลยทำให้บุรีรัมย์อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับบุรีรัมย์ก็ประมาณนี้ส่วนสุพรรณบุรีเนี่ยมีถามเข้ามาเยอะเรื่องของชาลิวชะปุยก็ยืนยันนะครับว่าชาลิวชะปุยเนี่ยไม่ย้ายทีมก็เราก็บอกทุกครั้งว่าชาลิวชะปุยไม่ย้ายทีมนะครับทีมอื่นก็น่าจะปิดจ๊อบหมดแล้วนะมีมั้ยผมเคยยืนยันว่าไม่น่ามีคือหาแต่สุดท้ายก็มีแค่บุรีรัมย์จริงๆนะใครอยากอื่นไม่มีเลยนะเอาบุรีรัมย์ถามว่าถ้าบุรีอนาวินจูจีนย้ายทีมเนี่ยคือฮาไหมผมว่าก็ประมาณหนึ่งเพราะมันไม่เหมือนตอนอนาวินย้ายจากบีจีไปบุรีรัมย์เมื่อ4กว่าปี5เกือบ5ปีที่แล้วเนี่ยตอนอนาวินจูจีนย้ายไปเนี่ยตอนนั้นเป็นบอลไทยเอฟซีอยู่นะตีข่าวไปที่แรกเลยนะนะตอนนั้นมันคือฮาจริงแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าในระดับนึงแต่ถ้ามองคืออนาวินเขาก็เป็นตัวหลักตัวเลือกแรกๆของบุรีรัมย์ซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นอนาวินที่จะย้ายแต่ถ้าถามถึงว่าณตอนนี้ซึ่งนับวันนี้ไปเนี่ยเหลืออีกสักประมาณไม่ถึง20วันอ่ะพ้นปิดตลาด22กุมภาพันธ์ก็ไม่น่าจะมีฮือฮานะถ้ามีฮือฮาก็ต้องเอาอนาวินเป็นตัวตั้งว่าต้องใหญ่กว่าอนาวินประมาณนั้นคือเสียงนะครับก็จะเอสเอ็มเอสอีกแล้วมีคอมเมนต์ขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็มีผู้ชมถามมาอีกทีนึงว่าเสื้อแจกตัวไหนเราแจกเสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็เสื้อคอโปโลนะครับกติกาง่ายๆกดไลค์กดแชร์รายการของเราแล้วก็ท่านแสดงคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะบอกอะไรกับสุโขทัยบ้างนะครับถ้ามีคนกดไลค์มากที่สุด2ท่านแรกก็รับเสื้อโปโลแล้วก็เสื้อยืดตัวนี้ไปเลยคนที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดคนแรกจะได้รับเสื้อโปโลนะครับคนที่2ก็ได้รับเสื้อยืดเราปิดโบสถ์ถึง4 ทุ่มพรุ่งนี้เลยให้ครบนี้เลยรายการเริ่มกี่โมง3 ทุ่มวันนี้นะ3 ทุ่มพรุ่งนี้เลยให้ครบ1 วันว่าใครมีใครกดไลค์มากที่สุดนะครับมีหลายคำถามเรื่องของไทยลีกเอาให้มันจบๆไปได้ง่ายๆนะอัพซัมซาวกับศรีสะเกษกับท่าเรือตกลงว่าไงมีมูลทีนี้อยู่ที่อัพซัมซาวเองแล้วแหละว่าจะเลือกทีมไหนอัพซัมซาวเป็นคนที่เงินเดือนสูงครับนะครับตอนที่ออกจากชลบุรีเนี่ยมีข่าวว่าจะไปสุโขทัยแต่สุโขทัยก็คงจะไม่สู้ราคาเพราะว่าเงินเดือนเนี่ยค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะไปกับศรีสะเกษนะครับซึ่งก็กำลังเขาเรียกว่าเคาะราคากันอยู่นะฮะเคาะราคากันอยู่แต่ก็ไม่แน่นะไอ้คำว่าไปเคาะราคากับศรีสะเกษเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่าเรือเนี่ยกองหน้าเขาที่มาจากลาสพาลาสเจ็บชื่ออะไรนะแอนตรอนอะไรเนี่ยคนนั้นน่ะเจ็บพักยาวแต่ว่าพอเจ็บพักยาวเนี่ย6คนของการท่าเรือในต่างชาติมันก็เหลือ5พอดีไงครับมันก็เหลือ5พอดีถ้าสมมุติมันจะไปซื้อใครมาเพิ่มมันก็ต้องออกเป็น1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงไม่แต่ตัวที่เขาไม่ได้ใส่ชื่อเล่นไทยลีกอ่ะก็ตั้งใจที่จะไม่เอามาเล่นในไทยลีกอยู่แล้วไงเนี่ยหมายตั้งใจมาเล่นบอลถ้วยอยู่แล้วครับก็แต่ผมบอกแล้วท่าเรือเขาก็คงมองแล้วว่าอันซัมซาวก็อยากได้แต่ถ้าสุดท้ายไม่ได้ก็คงไม่ขนฝ่ายแล้วล่ะก็ตัวที่เกินนั่นแหละเข้ามาครับก็ประมาณนี้นะครับมีหลายคอมเมนต์เข้ามาสลับกันที่ผมจะสลับไปกับขาแล้วนะฮะเขาบอกว่าเมืองทองพัทยา BCBG เชียงใหม่ของแก่งยูเรียกลีกเดียวกันนี่ผิดกฎไหมครับเจ้าของเดียวกันมีโอกาสล็อกผลได้ครับ
คือในแง่ของความเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจกันอย่างนั้นแต่ว่าในตัวของเอกสารตัวเปเปอร์เนี่ยเขาแยกกันอย่างชัดเจนเขาแยกกันอย่างชัดเจนว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นทีมเดียวกันบอลไทยครับเอาอย่างนั้นดีกว่านะฮะในเวอร์ชันไหนอยู่แล้วครับขอข่าวมากอก FC หน่อยมากอก FC ปีนี้ก็ได้เครือข่ายเดียวกับเมืองทองเข้าไปทำทีมตกลงว่าดักโนเซก้าเขาไม่มีชื่อหรอมีนี่ตอนแรกเขาบอกมีชื่อแต่ว่าจะใส่ชื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยโค้ชอะไรด้วยมั้งเป็นเกี่ยวกับสตาร์ด้วยดักโนนี่อายุจริงๆนี่ไม่ได้20กว่าแล้วนะไม่น่าปีที่แล้วเขาไม่ได้เล่นไงครับนะครับมีสุโขทัยเล่นได้ใจมากนะครับเขาบอกบียูได้ซิกฮาร์ทำไมชนไม่เอารบพลมายืนแบ็ครบพลปีนฝ่ายไปอยู่กับสุพรรณบุรีนะครับตัวแล้ววันนี้เปิดตัวไปสุพรรณบุรีนะครับรบพลปีนฝ่ายก็ไปอยู่กับสุพรรณบุรีแพ้น้อยกว่าชลบุรีแพ้เอ็มซีโตเกียว09ครับเล่นหน้าประทับใจอันนี้ก็ปีที่แล้วแล้วก็โดนไปครับอ้าวครบ1ปีที่ผมไปบุรีเลยนะคิดฉีเล่นดีมากครับดีกว่าเซี่ยงไฮ้ไอพีจีอีกแพ้ลูกโทษอุนซานฮุนไดนักเตะต่างชาติยิงโทษไม่เข้าร้องไห้เลยดูไว้ฮ่องกงน่ากลัวขึ้นเพราะฉะนั้นอุนซานก็จะเข้าไปอยู่สายเดียวกับเมืองทองถูกไหมใช่ใช่นะครับเมืองทองก็จะได้เจอกับหัวจุนใดนะครับในไทยลีกทีมไหนยังไม่มีเยาวชนทีมเยาวชนนะครับก็ถ้าทีมเยาวชนนะหลายทีมหลายทีมที่ยังไม่มีแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะครับส่วนใหญ่ก็ไปผูกกับโรงเรียนครับนะคือผูกตามเขาเรียกว่าเซ็น MOU กันไปนะแต่ว่าการพัฒนาจริงอ่ะก็ให้โรงเรียนพัฒนาไปแล้วก็ถ้าดีจริงก็เข้าสู่สโมสรลุงชัยชิกถามว่าเต็งแชมป์1 2 3 4 5 6ทีมไหนบ้างครับจริงๆก็เราก็พูดกันหลายรอบนะถ้าเราคุยกันเนี่ยผมว่าเต็ง1ก็จะเป็นเมืองทองนะครับแม้ว่าวันนั้นจะแพ้ซานเฟเซ่ฮิโรชิมาแต่ผมก็ยังว่าเต็ง1ก็เป็นเมืองทองเต็ง2ก็เป็นแบงคอกยูไนเต็ดเต็ง3ก็ลุ้นกันบุรีรัมย์กับ BG นะครับสอดแทรกขึ้นมาเนี่ยผมมองไปที่ราชบุรีเชียงรายอาจจะมาห่างๆผมว่าอาจจริงๆแล้วคือเชียงรายเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจูนปรับจูนกันก่อนแต่ผ่านไปได้ 6-7 เกมเนี่ยผมว่าเชียงรายจะเป็นทีมที่น่ากลัวนะครับก็จะลาวๆได้เป็น 1-6 วิญญาณว่าไงก็คล้ายๆกันนะเมืองทองน่าจะมา1อยู่แล้วแต่แบงคอกก็เบียดขึ้นมา อยู่ในอันดับ2อันดับ3มองไปที่ BG มากกว่าบุรีรัมย์ BG แล้วก็มาบุรีรัมย์แล้วก็เนี่ยเชียงรายราชบุรีในแถวเนี้ยอยู่แถวๆเนี้ยสลับกันอ่ะบายบายในเรื่องของโปรแกรมไทยลีกสัปดาห์แรกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ชมนี่ก็บอกเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไล่เรียงแล้วก็ความพร้อมของฤดูกาลใหม่กันเลยที่จะเริ่มขึ้นนะครับก่อนไปถามว่าทีมไทยไม่มีโควต้า AFC ครับบ้างเหรอก็ไม่มีนะฮะไม่มีครับคือเขาแบ่งเกรดชัดเจนเลยเราจะไปอยู่ในเกรดของ AFC แชมเปี้ยนลีกคือถ้าเราอยากเล่น AFC ครับก็น่าจะว่ามาตรฐานของฟุตบอลลีกเราก็อยู่ในเกรดต่ำครับในไทยลีกโค้ชต้องเอลิเซนเปล่าครับบังคับเปล่าลีกรองนะครับไทยลีกเอลิเซนนะฮะบังคับไทยลีกต้องเอเลเซ่นครับนะครับโปรแกรมสัปดาห์แรกมาฟุตบอลไทยลีกจะเริ่มต้นวันเสาร์ครับที่11กุมภาพันธ์โปรแกรมการแข่งครับวันเสาร์เตะอยู่5คู่นะครับคู่แรกของฤดูกาลเลยอย่างเป็นทางการก็คือการท่าเรือกับราชบุรีเตะในเวลา 17:45 ปีนี้ปีนี้ย้ำว่าวันเสาร์เริ่มต้นที่ 17:45 นาทีเอาถ่ายทอดสดได้ไหมเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดที่จะต้องทำเวลาให้กับคู่ดึงคู่สองรูปนะครับโปรแกรมถ่ายทอดสดเปิดให้ง่ายไล่ไปแล้วก็18:00 นะครับศรีสะเกษกับอุบลยูมทีโอ้นี่เป็นดาร์บี้แมตช์อีสานเลยเหรอครับนะครับต่อด้วยคู่1:00 นะครับบางกอกการ์ดเจอกับ SCG เมืองทองนี้บิ๊กแมตช์เลยนะครับแล้วก็สุพรรณบุรีกับไทยฮอนด้าคู่2:00ปิดท้ายคือ BC เทโรสนะกับพัทยายูไนเต็ดก็ True for you ที่เป็นฟรีทีวีถ่ายคู่บิ๊กแมตช์บางกอกการ์ดกับSCG เมืองทองครับทุ่มโอ้เวลาดีด้วยนะครับวันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์มี4คู่นะครับเวลา 18:00 นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับชลบุรีโอ้นี่เป็นบิ๊กแมตช์แต่ว่าถ่ายทาง True Sport HD 3ไม่ได้ถ่ายทาง True For You นะครับแล้วก็เชียงรายยูไนเต็ดกับซุปเปอร์พาวเวอร์1:00แบงคอกยูไนเต็ดเจอกับราชนาวีเนี่ยถ่าย True For You แล้วก็สุโขทัยเจอกับนครราชสีมาสมุทรปราการอ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปรีวิวความพร้อมเอาคร่าวๆก็พอว่าทีมไหนเป็นยังไงปีนี้เป็นยังไงนะฮะย้อนกลับไปดูโปรแกรมวันเสาร์หน่อยครับปีนี้อย่างที่บอกนะครับเริ่มต้นกัน 17:45 นาทีคู่แรกอย่างเป็นทางการในการท่าเรือก็ได้พบกับราชบุรีคู่นี้เนี่ยจริงๆเนี่ยตอนจับฉลากเนี่ยราชบุรีเป็นเจ้าบ้านแต่ว่าราชบุรีเนี่ยสนามไม่พร้อมก็ไปตกลงกับท่าเรือท่าเรือโอเคก็เลยทำให้ท่าเรือเนี่ยเป็นเจ้าบ้านก่อนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าการที่คุณจะสลับโปรแกรมหรือว่าการจะย้าย
ขยับวันเตะเนี่ยสองทีมต้องตกลงกันได้ก่อนตกลงกันได้เสร็จปุ๊บคุณต้องมายื่นเรื่องให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันถ้าฝ่ายจัดเห็นว่ามันมีเหตุผลสมควรเขาก็จะอนุญาตนะครับกรณีของสุโขทัยกับโคราชเนี่ยโคราชเขาไม่โอเคเพราะฉะนั้นมันก็จบละเลื่อนไม่ได้นะครับถ้าเรือกับราชบุรีก็ถ้าเรือมีการกลับมาสู่ลีกสูงสุดครั้งหนึ่งเล่นที่แพทสเตเดียมตัวผู้เล่นเนี่ยเขาบอกว่าตัวที่มาจากลาพามาสเนี่ยเก่งมากแต่เจ็บเพราะฉะนั้นเกมแรกก็เหนื่อยนิดนึงก็ต้องดูว่าทีมที่ถูกจับตามองราชบุรีมิตรผลเนี่ยจะมีโอกาสขนาดไหนราชบุรีเงียบๆนะในเรื่องการเสริมทัพปีนี้คือหมายว่าไม่มีตัวดังๆของไทยนะที่แบบตัวไทยก็มีพวกตัวเก่าใช่บรมชัยซึ่งมันดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วพวกนั้นต่างชาติเนี่ยผมติดใจตัวนึงเขาบอกมีอยู่คนนึงเคยเล่นกับมาคิติยานหรือว่ามาคิทเลียนเนี่ยเป็นผู้เล่นแนวรุกนะมีมาคิตาเลียวด้วยนะฮะชื่ออ่ะคือราชบุรีเนี่ยตัวต่างชาติที่มาเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาครับแล้วก็ราชบุรีทุกปีเนี่ยจะเป็นบอลเปลี่ยนโค้ชแต่ปีนี้ก็จะเป็นคนเดิมอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจแล้วว่าราชบุรีเป็นยังไงส่วนท่าเรือเนี่ยผมมั่นใจในฝีมือของเซอร์เด็ดอยู่ละแต่ท่าเรือเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรเยอะกว่านั้นก็ต้องดูว่าจะไหวไหมนะครับไล่กันไป6โมงเย็นศรีสะเกษเจอกับอุบลยูเอ็มทีคนที่เดี๋ยวนั่นเป็นคนที่ไม่มาคิตาเรียลอะไรมาติมาคิตายานก็มาอย่าหางานเอสกามานูชาเรียลเนี่ยพิมาเป็นภาษาอังกฤษเล่นตำแหน่งอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันกลางลุกอะไรแถวๆนั้นนะไทยลีกปีนี้แจ้งนิดนึงว่าใบแดงเขาเรียกว่าอะไรโทษแบนที่เกิดจากใบแดงใช่ไหมเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมีผลข้ามมาถึงปีนี้นะแต่ใบเหลืองล้างหมดใช่ไหมล้างหมดล้างหมดตอนนั้นก็เดี๋ยวต้องเช็คอีกทีว่าทีมไหนมีใครติดโทษแบนบ้างไม่ใช่ว่าฟูลทีมทุกทีมนะศรีสะเกษกับบนเนี่ยก็เล่นที่สนามศรีนครลำดวนโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนก็จะได้ทำทีมระดับไทยลีกครั้งหนึ่งตัวผู้เล่นเปลี่ยนเยอะเลยนะครับตัวผู้เล่นเปลี่ยนเยอะเลยตัวต่างชาติชุดเก่าไม่เหลือเลยสำหรับศรีสะเกษคาซาโดโรซิมี่ก็ไปแล้วไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศรีสะเกษก็จะเป็นยุคใหม่ซึ่งก็ยังจับทางไม่ถูกเหมือนกันนะครับเจอกับเปลี่ยนทุกทีมเลยเปลี่ยนทุกทีมเจอกับอุบลก็เป็นดาร์บี้แมตช์ภาคอีสานอุบลก็เป็นการขึ้นมาลีกสูงสุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์แน่นอนพระเอกก็คือเจ้าซิโร่ชาทองปีโป้นะครับปีโป้แล้วก็มีนักเตะบราซิลกองหลังเป็นกัปตันทีมวันนั้นก็เป็นตัวหลักเล่นมานานคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าศรีสะเกษกับอุบลเนี่ยผู้สันทัดกรณีมองว่าปีนี้อาจจะถึงขั้นต้องลุ้นหนีตกชั้นทั้งคู่เลยคือผมไม่ค่อยเชื่อว่าศรีสะเกษจะต้องลุ้นแต่เขาว่ากันว่าศรีสะเกษตัวอาจจะไม่ค่อยดีแต่ผมไม่เชื่อมือโค้ชโอ่งว่าโค้ชโอ่งทำบอลมันนะครับคู่นี้ต้องดูกันบิ๊กแมตช์เนี่ยบางกอกการ์ดเจอกับเมืองทองบางกอกกลาสก็เปลี่ยนแปลงทีมก็ไม่มากเท่าไหร่นะไม่มากเท่าไหร่แต่เขาบอกตัวนี้น่าจับตามองเจ้าคัมโปสเป็นทีมชาติที่มาใหม่ตัวต่างชาตินะครับมายืนกับพวกอาเรียออเตก้าก็น่าสนใจมาเรียลโรเกสเมืองทองเนี่ยก็เปลี่ยนไม่เยอะแต่การขาดหายไปของธนบุญเนี่ยวัฒนาภัยนุ่มก็กำลังอยู่ในช่วงของการอัพตัวเองขึ้นมาอยู่คือตำแหน่งของธนบุญเนี่ยครับตัวแทนจริงไม่น่าใช่วัฒนาไม่น่าใช่นะก็คืออีโฮนั่นแหละที่เขาดึงมาแต่อีโฮยังเจ็บอยู่ครับก็เมืองทองเองเนี่ยแชมป์เก่าเจอกับบางกอกการ์ดคู่นี้นี่โอ้โหถ้ามีผลแพ้ชนะนะทีมที่แพ้นี่ก็ถือว่าเสียฟอร์มในเริ่มต้นเลยนะนะครับบางกอกการ์ดปีนี้ก็น่าจับตามองกันคู่นี้ยิงกันไม่เยอะเจอกันส่วนใหญ่ก็ลูกสองลูกไม่เยอะแต่ว่าบางกอกการ์ดเคยชนะเมืองทองในบ้านนะใช่เพราะนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับสุพรรณบุรีเจอกับไทยฮอนด้าสุพรรณบุรีเนี่ยไปๆมาเสริมตัวผู้เล่นก็น่าสนใจแล้วนะครับตัวผู้เล่นต่างชาติเหลือแค่ดีเลตโตเล่แค่คนเดียวนอกนั้นมาใหม่หมดนะครับแต่ว่าตัวไทยเนี่ยก็เริ่มมีอนาวินก็ไปมีรพลก็ไปแบ็กจอมบุกนะแบ็กนี่เยอะมากเลยนะเยอะแต่ทีมกรไม่มีนะทีมกรก็ยังอยู่และพงศ์สำนักก็ยังอยู่ครับอนุพลมาอีกนี่เล่นแบ็กซ้าย3คนมั้งเนี่ยเกมนึงเขาเล่นตัวบนตัวล่างไงแต่ว่าก็ต้องดูโค้ชว่าเป็นยังไงนะครับไทยฮอนด้าของโค้ชโตยเนี่ยโอ้โหนี่เหนื่อยผมก็คิดอย่างนั้นแต่ก็ไปสืบมาเขาบอกว่าตัวใช้ได้เล่นเป็นทีมตัวต่างชาติใช้ได้แล้วก็ได้สิทธิโชคกันหนูเป็นตัวเลือกเป็นหน้าตัวเป้าอีกคนนึงนะครับก็น่าสนใจคู่นี้คู่ดึกเนี่ย BEC เทโลเจอกับพัทยาโอ้โหนี่บิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช์เทโลเนี่ยโอ้เป็นทีมน้องๆผมเหมือนกันเลยสมัยดัชกรพิชิตพงษ์อะไรเงี้ยนะครับไปเจอกับพัทยาซึ่งคนคุ้นเคยคือโค้ชอั๋นสุรพงษ์กรุงเทพจะพาทีมใหม่เนี่ยกลับมาเยือนทีมเก่าพัทยาตอนนี้เนี่ยมิลานมูบาโลเกมแรกอาจจะมาไม่ทันครับ
มีปัญหาในเรื่องของเอกสารไม่ได้เข้าประเทศไม่ได้ถามมิลานมูโร่มาพอดีเลยว่ายังเขามีปัญหาครับเขามีปัญหาเรื่องของเอกสารยังเข้าประเทศไม่ได้คืออยู่ในแผนอยู่ชื่ออยู่กับทีมมาตรยาอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของเอกสารไม่รู้จะมาทันหรือเปล่านะครับเทโรเนี่ยตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวซึ่งล่าสุดที่ผมเช็คมาเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่าอาบาลันเต้น่าจะไปนะแต่ถ้าไปก็คงจะไม่น่าทันมั้งเกมแรกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไม่รู้ละแต่ว่าเขาก็ซ้อมไปเยอะโดยเทโลปีนี้ก็มีคุณอุทัยบุญหมอดเป็นโค้ชนะครับแล้วเทโลเนี่ยอธิบายให้เข้าใจกันนิดนึงก็คือว่าชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยยังเป็น BC เทโลสาธารณะฮะครับผมโปลิสเทโลเนี่ยเป็นชื่อที่ทางทีมเนี่ยเขาใช้ในการโปรโมทแต่การที่ชื่อมีในคลับไลเซนซิ่งเนี่ยมันยังเป็นชื่อเดิมอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียกชื่ออย่างเป็นทางการเราเรียกว่า BC เทโลสาธารณะถูกไหมโปลิสเทโลที่ต้องรอ AFC ใช่ก็ว่าง่ายๆถ้าสมมติเทโรเข้าไปเล่นในระดับเอเชียคุณจะมาบอกว่าผมคือโปลิสเทโรคนไทยเรียกโปลิสเทโรแต่ FC ไม่สนนะเอกสารคุณยื่นมา BEC เทโรศาสนาฉันไรก็ฉันนั้นเราในไทยลีกเองเขาก็ยึด FC ยึดเอกสารขับไลเซนซ์ก็ยังเป็น BEC เทโรศาสนาแล้วก็ต้องถามว่าสมมติว่าสมาคมให้เปลี่ยนได้เนี่ยคุณต้องตอบคำถามไม่ได้นะว่าทำไมทีมอื่นที่เขาจะเปลี่ยนคุณไม่ให้เปลี่ยนอย่างเช่นทูแบงคอกยูไนเต็ดก็เปลี่ยนไม่ได้ปีนี้ก็เป็นแบงคอกยูไนเต็ดอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งปีที่แล้วเนี่ยจากกระทรวงสภาเป็นซูเปอร์พาวเวอร์เนี่ยคุณก็ต้องใช้เวลาอยู่นานปีที่แล้วถ้าท่านนึกกันดีๆเนี่ยตอนโอสดเปลี่ยนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์เนี่ยครับคำว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าอะไรคุณขอมาขอให้เขียนซูเปอร์พาวเวอร์แต่ความเป็นจริงแล้วต้องเรียกว่าโอสดสภาจนจบฤดูกาลเลยนะแต่ว่าเขามีให้เวลาเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นว่าตอนนี้เราขอเรียกว่า BEC เทโรสานาไปก่อนนะครับจนกว่าเขาจะมีการเทียร์กันเสร็จแต่ที่บุญยจินดานะแต่ว่าเตะที่บุญยจินดานะครับนานๆไปไม่ได้ไปนานในลักษณะมากนานมากวันอาทิตย์คู่บิ๊กแมตช์เนี่ยเริ่มเลยบุรีรัมย์เจอกับชลบุรีก็บุรีรัมย์ที่เราบอกไปแล้วมันมีการเข้าออกตัวต่างชาติครบละชลบุรีก็ปิดกล่องแล้วเหมือนกันตามนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับชลบุรีก็ดาวรุ่งผสมกับจะดาวโรยก็ไม่ได้นะปีนี้เป็นปีที่ชลบุรีครบรอบ10ปีได้แชมป์นะครับแต่ว่าเหลือจริงๆก็เหลือชลอาทิตย์ธนาคารพี่พบอ่อนโมนะครับหมดละที่เหลือประตูรู้สึกว่าปัญหาของทีมที่10ก็คือชนินเนี่ยบาดเจ็บใช่เขาก็เลยเจ็บมาทีมชาตินะฮะเขาก็เลยแบกพานุพงษ์มาแล้วก็สุทธินันท์นี่ยังไม่พร้อมเกมนี้นะครับคู่นี้ผมว่าบุรีรัมย์มีโอกาสเยอะเราแชมป์คืนใช่ไหมถ้าแชมป์ถ้ามีผู้ชนะก็ได้เป็นบุรีรัมย์ประมาณนั้นนะฮะเชียงรายยูไนเต็ดเจอกับซูเปอร์พาวเวอร์นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเช่นกันสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเราก็ยังเรียกไม่ได้เขาชื่อทางการเขาเป็นเชียงรายยูไนเต็ดเชียงรายเนี่ยดึงตัวใหม่ไป14คนตัวออกไปก็เยอะบดินทร์ผาลาไปบุรีรัมย์แล้วนะครับอย่างที่บอกว่ามันต้องใช้เวลาในการมาร่วมกันสำหรับอเล็กซานเดอร์กามาคุณยาวตัวต่างชาติมารวมกับตัวไทยเนี่ยถ้ามันเข้ากลมกล่อมเมื่อไหร่เนี่ยน่ากลัวนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าตัวผู้เล่นบาซิลที่มาเนี่ยคือระดับเกรดซีรีส์ A ของบาซิลเกรดเดียวกับพวกดิโอโก้หลุยซันโตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผมว่ามันต้องขับแก้วเพียงแต่ว่ามันจะรวมกันได้ขนาดไหนเท่านั้นเองมาเจอกับซูเปอร์พาวเวอร์ซึ่งสภาพวันนี้ง่ายก็ไปดูมาละน่าเป็นห่วงนะครับคือแกนหลักอย่างที่บอกนะว่าก่อนหน้าเดิมๆซึ่งเอาจริงๆก็ช่วงโรยแล้วนะสัปดาห์เจมดีเอกพันธ์อินทเสนอะไรเงี้ยก็ยิ่งดาวรุ่งนี่แทบจะไม่รู้จักเลยประมาณนั้นนะฮะแบงคอกยูไนเต็ดพบกับราชนาวีนะครับสนุกคู่นี้มันแบงคอกเนี่ยเสียฟอร์มตกรอบ AFC แชมเปี้ยนลีกเพราะฉะนั้นมาโน่ที่ว่าจะไม่กดดันเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มกดดันละได้ซิกฮาร์ดเข้าไปเนี่ยเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยคนที่6นะเหนือทีมใช่ไหมเป็นลูกครึ่งคนที่6แล้วก็โอ้โหทีมก็ออกแบบค่อนข้างที่จะอินเตอร์นะครับแต่ว่าการจะลุ้นแชมป์ปีนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเปิดตัวในบ้านไม่ดีจำได้ไหมเจอบุรีรัมย์เปิดตัวในบ้านไม่ดีถ้าปีนี้จะลุ้นแชมป์เนี่ยเปิดตัวในบ้านเนี่ยคุณต้องเอา3แต้มให้ได้แต่ว่าผู้มาเยือนราชนาวีเนี่ยยี่ห้อของน้าช่วยเนี่ยผมทายช่วยบุญชุมเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วตัวใหม่ไปไงโอ้โหดีๆทั้งนั้นอ่ะพวกโรจาริโอกลับมานะใช่วินทรัตวินยากุลก็มีลินเดมันจากก้อนจันลินเดมันนะฮะดูโลซินมีก็ย้ายมานะครับถ้าลงหมดก็โดนปรับแพ้ฮะเกินต่างชาติลงเกินแต่ว่าที่ชื่อที่บอกไปนี่คือดีในคือเคยเล่นดีกับสโมสรในไทยลีกมาครั้งนั้นนะแล้วก็มารวมตัวกันทีนี้อยู่ที่นัชชวยจะเลือกใครเอาลงคู่สุดท้ายของสัปดาห์ก็เป็นสุโขทัยเจอกับนครราชสีมาสุโขทัยก็ปีนี้เริ่มต้นไม่สวยแพ้เมืองทองเละเทะเลยนะครับแต่ว่าก็มาแก้ตัวกับอัดยาดานาบอลแล้ววันนี้ไปแพ้เซี่ยงไฮ้ที่บอกว่าสกอร์น้อยมากแค่03อาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางว่าการเดินทางกลับมาถึงก่อนจะนั่งรถกลับไปสุโขทัย
นะครับก็แล้วทำไมสมุทรไทยมีสนามบินอ่ะก็ทำไมไม่ลงทุนลงปุ๊บก็นั่งเครื่องไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่ได้อาจจะไม่มีไฟมั้งเพราะทั่วพวกต่างจังหวัดเขาไม่ได้มีไฟตลอดอาจจะมีเช้าเย็นเช้าเย็นอะไรครับก็เจอกับนครราชสีมาที่ก็มีการเปิดตัวไปแล้วเช่นกันนะครับปีนี้ก็ได้โหนนฤพลนรงค์วัฒน์กีรติเขียวสมบัตินะครับมีกองหน้าที่เคยเล่นมิลานชื่อเลยนะโดมินิกอดีเยอดีเยก็ยังอยู่นะครับตัวต่างชาติก็มีสลับสับเปลี่ยนเข้ามานะครับก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นโปรแกรมทั้งหมด9คู่นะครับ9คู่ทีนี้ก็มาถึงเรื่องดราม่าครับเรื่องของถ้วยรางวัลซึ่งข่าวล่าสุดวันนี้สมาคมก็ออกข่าวมาปรากฏว่ามันเป็นยังไงเอาย้อนกันก่อนว่าเดี๋ยวจะมีการมอบรางวัลแชมป์ของฤดูกาล2016ก็คือเมืองทองเป็นแชมป์ไทยลีกส่วนไทยฮอนด้าเป็นแชมป์ดิวิชั่น1ก็ยังไม่มีการมอบถ้วยเลยเพราะว่าอย่างที่หลายท่านทราบก็คือตั้งแต่ยุติปัญหามาก็ท่านก็ปล่อยไปจนถึงสุดท้ายสมาคมก็ได้วันที่แน่นอนแล้วนะครับพร้อมกับถ้วยรางวัลที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นถ้วยใบนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังแต่วันที่เขาจะมอบถ้วยเนี่ยเอาเมืองทองก่อนเพราะว่าเมืองทองจะเตะในเกมในบ้านเขาจะเลือกเกมในบ้านของทีมแชมป์นะครับเมืองทองจะเล่นในบ้านเป็นนัดที่2ของฤดูกาลก็คือวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์เจอกับสุโขทัยครับทีนี้เตะ2ทุ่มจะเป็น Friday Night เกมแรกของฤดูกาลเตะ2ทุ่มจบ4ทุ่มหลังจบเกมนะฮะจะมีวิธีการมอบแชมป์อย่างเป็นทางการมอบแชมป์ของปี2016ให้กับเมืองทองถ้าสมมติเมืองทองแพ้ก็ไม่รู้จะเฮดีมั้ยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันส่วนไทยฮอนด้านะฮะจะลงเล่นในบ้านก็เป็นเกมที่2ของฤดูกาลเหมือนกันแต่ว่าลงเตะในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์ครับสนาม72พรรษามีนบุรีนะครับเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดครับแต่นี้ไทยฮอนด้าเหมือนอ่านเกมขาดขอมอบก่อนแข่งขอมอบขอรับก่อนแข่งมันก็พูดลำบากเพราะว่าเมืองทองเขาเตะวันศุกร์ไงใช่ถ้าจะต้องรอคนมาก่อนโอ้ที่กว่าจะบอลเลิก4ทุ่มกว่าจะรับก็5ทุ่มก็มานะแต่ประเด็นอย่างที่พี่เบิ้ลบอกนะครับก็คือเรื่องของถ้วยรางวัลครับก็หลายท่านคงเห็นในภาพที่เราขึ้นให้เห็นเนี่ยนะครับทางเว็บสมาคมเขาขึ้นถ้วยใบนี้มาก็ไม่มีใครเคยเห็นเลยนะครับสืบสาวเราเรื่องมานะครับเขาบอกว่าถ้วยใบนี้เนี่ยเป็นถ้วยเฉพาะกิจเดี๋ยวฟังวิทยาให้ดีนะฮะจากผลิตขึ้นมาเพื่อมอบให้กับเมืองทองและไทยฮอนด้าครับปีเดียวเท่านั้นก็คือรับถ้วยแล้วก็เอาไปประดับสโมสรได้เลยนะครับส่วนฤดูกาล2017ก็คือฤดูกาลนี้มีการออกแบบแล้วก็เตรียมที่จะผลิตเหมือนกันครับเพื่อที่จะมอบให้กับทีมแชมป์ในปี2017และตลอดไปแต่ทั้งนี้ด้วยเหรอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายอย่างที่หลายท่านคิดอยู่ถ้วยเดิมที่ก่อนหน้านี้สมาคมเคยบอกว่าจะนำมาครับก็คือถ้วยประธานประเภทกอครับนะครับก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการทำเรื่องเป็นขั้นตอนดำเนินการกับทางสำนักพระราชวังครับนะครับเพราะฉะนั้นเองสมาคมเขาก็มองว่าฟุตบอลไทยลีกเนี่ยตอนนี้มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใช่ไหมครับชื่อบริษัทอะไรนะตอนนี้บริษัทไทยลีกจำกัดเขาก็เลยมองว่าเอ้ยถ้างั้นบริษัทนี้ควรจะมีถ้วยรางวัลเป็นของตัวเองนะครับก็เป็นที่มาของการทำถ้วยรางวัลในปี2017ตรงนี้ขึ้นมาใหม่ครับนะครับถ้วยเก่าหลายคนถามอ้าวแล้วถ้วยเก่าถ้วยเก่าสมัยที่เนี่ยตอนที่ทีมเมืองทองบุรีรัมย์ได้จำได้ไหมที่เหมือนพรีเมียร์ลีกอังกฤษอะไรนั่นน่ะทำไมไม่เอามาเหตุผลก็คือว่าถ้วยใบนั้นเนี่ยเป็นของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกครับซึ่งเป็นบริษัทเดิมที่ในยุคสมัยของคุณวรวีใช่ไหมที่มีการตั้งบริษัทออกมาแต่ทีนี้เนี่ยนั่นก็คือเป็นสมบัติของบริษัทนั้นเพราะฉะนั้นแต่ทีนี้ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงบริษัทเป็นเนี่ยมันบริษัทที่ไม่ใช่ไทยลีกบริษัทไทยลีกขึ้นมาเนี่ยเขาไม่สามารถเอาถ้วยของบริษัทนั้นมาได้นะครับมันไม่ใช่ของสมาคมอ่ะมันเป็นของบริษัทเพราะฉะนั้นทางบริษัทไทยลีกเองก็เลยมองว่าก็ควรที่จะผลิตถ้วยใหม่ขึ้นมาครับก็เป็นประมาณนี้ก็สรุปง่ายๆว่าถ้วยคือจริงๆถ้วยเก่าถ้วยใหม่แต่ว่ามันก็ประเด็นนึงนะแต่ประเด็นนึงที่คนสนใจมากที่สุดก็คือมันมีข่าวมาตลอดว่าจะเป็นถ้วยพระราชทานกอที่จะเป็นรางวัลสำหรับทีมแชมป์ลีกนะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการที่ต้องติดต่อทางสำนักพระราชวังซึ่งแน่นอนว่ามันมีการเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับก็เลยขั้นตอนตรงนี้มันก็เลยจะเป็นอุปสรรคนิดนึงแต่ว่าเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยสมาคมฟุตบอลควรจะออกมาชี้แจงทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าทำให้คนคิดไปเองนะครับตอนนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปกันใหญ่ละคุณจะมาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะบอกมันไม่ได้สิ่งที่ควรจะทำคือทำให้คนเข้าใจว่าอยู่ใน
ระหว่างการดำเนินงานครับนะครับถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยรางวัลสำหรับทีมแชมป์ลีกก็คือถ้วยพระราชทานประเภทก่อแต่ตอนนี้ไม่มีใครที่จะบอกได้ว่าการดำเนินงานมันจะจบตรงไหนนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์บ้านเมืองของเราเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีการเปลี่ยนผ่านราชการนะครับจากราชการที่9เป็นราชการที่10เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตัวนี้มันเป็นเรื่องที่จะละเอียดอ่อนนะครับแต่ว่าคุณต้องทำความเข้าใจสิไม่ใช่คุณออกมาบอกว่าเฮ้ยปีนี้มีถ้วยให้ปี2017ก็จะทำถ้วยใหม่ให้อ้าวแล้วข่าวที่คุณออกมาตลอดว่าเป็นถ้วยราชการประเภทกอเนี่ยคุณก็ต้องออกมาบอกว่ามันมีปัญหาหรือว่ามันอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสมาคมก็ต้องทำการชี้แจงด้วยนะครับทำความเข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะฮะคือถ้วยกอก็ยังอยู่ในแผนอยู่นะอยู่ในแผนอยู่ถ้วยกอถ้วยกอก็ยังอยู่ในแผนที่จะมาให้มอบให้กับแชมป์ไทยลีกอยู่รวมถึงถ้วยขอด้วยขอด้วยงอด้วยแต่อย่างที่บอกครับว่าเขามีบริษัทไทยลีกมาทางบริษัทมองว่าก็ควรมีถ้วยสำหรับบริษัทก็ผลิตมาเหมือนกันแต่พอผลิตขึ้นมาพวกทีนี้จะมีการอาจจะมอบควบคู่กันไปก็เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลก็เดี๋ยวเขาต้องประชุมกันคือผมว่าจริงๆอ่ะเรื่องนี้บางทีเนี่ยคนบางทีบางเรื่องนะเอาเรื่องว่าบางเรื่องต่อไปนี้เนี่ยสมาคมคนเอาให้มันเสด็จน้ำซะก่อนดีกว่าเพราะถ้าบางทีพูดแล้วมันทำไม่ได้หรือว่ามันไม่เสร็จตามที่วางแผนไว้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาไม่ได้ความหวังดีมันมีอยู่แล้วเราเข้าใจแต่บางทีการทำงานเนี่ยบางทีถ้ามันพูดไปก่อนแล้วเกิดมันไม่ได้เงี้ยมันกลายเป็นร้ายมากกว่าดีนะครับแล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยไอ้เรื่องการมอบรางวัลแชมป์ของปี2016เนี่ยคือผมมองว่ามันก็น่าตำหนิเหมือนกันว่ามันมีเวลาทั้ง4เดือนอ่ะครับนะฮะมันก็ควรจะทำให้มันจบก่อนที่เปิดฤดูกาลใหม่นะก็ถ้วยยังไม่เสร็จหรอมั้งมันโอ้โหมันน่าจะมีทางออกให้ดีกันนั้นหรือเปล่าไม่ได้ก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาแต่ผมเดาว่าเขาคงจะอยู่ในช่วงก็คิดว่าเรื่องที่ทำไปก็อาจจะเสร็จเร็วอะไรมาก็น่าจะติดขัดแต่เอาเป็นว่าก็ตามนั้นแหละก็ถือว่าก็ยังเป็นการมอบรางวัลให้กับทีมแชมป์ไม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ย้ำมาอีกทีเรื่องของถ้วยรางวัลเนี่ยเราไม่ได้ว่าชาวบ้านนู้นว่านั้นว่านี้แต่เราก็บอกไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเราไม่ได้หมายความว่าไปร่วมดราม่าด้วยว่าถ้วยกอหายไปไหนเราก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าถ้วยกอเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนครับเพียงแต่ว่าถ้าในมุมมองของเราเนี่ยสมาคมควรออกมาชี้แจงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณจะไปพูดในรายการไหนก็ช่างเถอะแต่คุณออกข่าวสารพัดเรื่องคุณออกข่าวได้ไอ้เรื่องทำนองเนี้ยคุณก็ควรจะออกข่าวมาอย่างเป็นทางการวันนี้สมาคมออกข่าวเองในเรื่องของกำหนดการที่จะมอบถ้วยแชมป์ให้ใช่นะครับแต่ไม่มีการพูดถึงถ้วยพระราชทานประเภทก่อคนก็เลยถูกไหมล่ะง่ายสงสัยแค่นั้นเองหน้าที่ของเราเนี่ยเราเป็นนักข่าวเราก็ยิ่งต้องถามแล้วก็มีคนถามเราก็ไม่ตอบจริงๆแล้วมันก็ควรจะอธิบายให้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปว่าเป็นยังไงเนาะนั่นก็คือเรื่องลีกทั้งหมดนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะลีกประมาณนี้ฟองน้ำเสียโอ๊กเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวหาตั๋วนัดเมืองทองสุโขทัยมาแจกอีกครับเขาบอกอย่างนี้โปรดติดตามว่าวันไหนกดไลค์กดแชร์กันเยอะนี่ไงเสียโอ๊กนี่แน่นอนจริงๆนะฮะบัตรจอดรถป่ะเนี่ยไอ้นี่ตีป่วนตลอดเลยก็ถามเฉยๆว่ารู้บัตรบอลก็ต้องมีที่จอดรถด้วยสิคุณโบ๊ทก็แซวคุณว่าคุณใส่เสื้อสุโขทัยนี่เองวันนี้สุโขทัยเลยโดนยิงไปสักหลายตัวผมใส่โดนไปสองนะฮะศรีสะเกษมีลุ้นติดท็อป10ไหมครับขอดูสัก30นัดแรกนะถ้าดูจากตัวผู้เล่นน่ะมีโอกาสอยู่สักประมาณ9อยู่ที่10อ่ะมาเนี่ยหรือตกมา11 12ประมาณนั้นนะแต่ถ้าเดี๋ยวขอดูฟอร์มก่อนเพราะว่าเปลี่ยนแทบจะทั้งทีมเลยนะครับเพราะว่าเปิดสีเกตนี่เป็นทีมที่เปิดตัวดีมากเลยนะวันละคนวันละคนวันละคนนะฮะดูฟอร์มสุโขทัยใน ACL 2นัดเนี่ยเทียบกับทีมในไทยลีกจะรอดตกชั้นมั้ยก็ไม่ได้ดูตลอดผมว่าสุโขทัยเล่นในบ้านเนี่ยเป็นมีพลังเหมือนที่เขาถล่มยาดานาบอลเขาเล่นในบ้านน่ะมีพลังแต่ว่าไปเล่นการเป็นทีมเยือนเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะแล้วโค้ชสมชายมากบูเนี่ยต้องยืนระยะให้ได้โค้ชสมชายไม่เคยคุมไทยลีกใช่ไหมไม่เคยครับไม่เคยเคยคุมแต่ดีหนึ่งดีสองอะไรเงี้ยนั้นประมาณนั้น BG ก็น่ากลัวครับเทคนิควิทมาเนี่ยทำดีมากๆรันนั้นสูงเอาประตูมาเล่นตัวสุดท้ายอันนี้เขามีข้อมาบาร์เซโลน่าพวกแมนซิตี้ไงครับเมืองทองมาเต็งหนึ่งยาวๆครับดูทรงเชฟบอลของโคตะวันที่ทำได้1ปีมาแล้วในความหลากหลายสู้ระดับเอเชียสบายๆทีมลงตัวแล้วไม่ต้องเสริมมากลืมเกมล่าสุดกับซานเฟเซ่หรือเปล่าว่าเดี๋ยวซานเฟเซ่คนดีจริงดีจริงครึ่งแรกเขาไม่เอาเลยอ่ะครึ่งแรกเขาเซตบอลหน้าประตูมีไหนอ่ะก็อาจจะเก็บแรงไว้ครึ่งหลังมาใส่เปี้ยงๆๆเลยท่านเนวินได้เอไลเซ่นหรือยังครับคุณปิยพงษ์ก้องถามมาถามคุณเนี่ยครับคุณวีซ่าที่เขาเพิ่งเข้ามาดูเนี่ยคุณวีซ่าอะไรเนี่ยอุตตะกวีระเออในข้อสี่คุณเนวิน
นี่เขาแอบมาดูรายการเราเราพูดอะไรผิดพลาดไปนี่ถึงไงนะ ตัวจากออสเตรเลียกับที่มีข่าวกับศรีสะเกษเรื่องจริงหรืออย่างไรครับอดีตทีมชาติออสเตรเลียก็ไม่มาเปิดตัวไปแล้วชื่ออะไรผมจำไม่ได้พี่เบิร์ดวิจารณ์ระบบไหนที่เหมาะกับทีมชาติไทยระดับเอเชียติ๊กต็อกไม่เหมาะนะฮะผมไม่วิจารณ์เนี่ยผมก็โดนติ่งมาโดนกระหน่ำยิงให้เยอะกว่าเสียประตูแสดงความคิดเห็นในนี้นะครับคือผมว่ากติกานี้บางทีคนชมอาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่ากันทีคือวันนี้แจกเสื้อ2ตัวกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมแต่ว่าข้อความของคุณก็คือบอกมาหน่อยว่าคุณอยากจะบอกอะไรกับสุโขทัยครับข้อความที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดนะครับรับเสื้อไปเลยคนแรกเป็นเสื้อโปโลคนที่2เป็นเสื้อยืดนะครับอ่ะไปเรื่องซิโก้ดีกว่ามีคนถามว่าซิโก้ต่อสัญญาหรือยังครับซิโก้ต่อสัญญายังอ๋อยังฮะยังน้องชายซิโก้อธิบายหน่อยอีกแล้วยังครับยังก็อยู่ในขั้นตอนของการดูรายละเอียดของสัญญาครับนะครับทางสมาคมก็มีข้อเสนอเงื่อนไขอะไรไปให้พี่โก้พี่โก้ก็ดูก็พี่โก้ดูแล้วนะครับดูแล้วแล้วก็มีการขอปรับขอแก้นิดนึงนะครับก็เลยยังไม่มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นก็น่าจะอาทิตย์2อาทิตย์นี้แหละนะครับแต่คือสมาดูแล้วพี่โก้ไงก็พร้อมจะเซ็นครับถ้าปรับสัญญาให้ตามที่เราต้องการแต่ว่าอะไรที่ขอปรับแล้วก็ระยะเวลาในการคุมอ่ะอันนี้รอทีเดียวเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติของคนที่จะทำงานด้วยกันนะครับสมาคมก็อาจจะได้อย่างนี้เพิ่มมานิดนึงโคซิโก้คงมาดูแล้วว่ามันอาจจะยังไม่ได้นะขออีกนิดสักหน่อยก็ต้องมาคุยกันถ้าคุยกันลงตัวรู้เรื่องก็ทำงานกันต่อไปก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะก็หวังว่าจะไม่มีปัญหาเพราะถ้ามีปัญหาขึ้นมาแต่ปัญหามันอยู่ที่ทีมชาติไทย23มีนาต้องเล่นแล้วจะเตะแล้วเจอกับซาอุดิอาระเบียครับครับเรื่องของเสื้อทีมชาติว่าไงฮะความคืบหน้าล่าสุดเขายืนยันว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่สำหรับวันมีนาคมฮะแต่วันที่เนี่ยยังไม่แน่นอนแต่ยืนยันว่าทีมชาติไทยที่เจอกับซาอุนั่นแหละคือได้ใส่แน่นอนแต่ว่าที่จะเปิดตัวเป็นงานเป็นการอะไรเงี้ยยังไม่กำหนดวันแต่ยืนยันว่าเสร็จทันแน่นอนเสร็จทันแน่นอนนะฮะครับผมเรื่องทีมชาติมีเรื่องของการสถานที่เก็บตัวด้วยยังไงเห็นว่าตอนนี้ก็มีที่ใหม่มาให้เลือกแล้วครับนะครับก่อนหน้านี้ไปกิเลนวัลเล่ใช่ไหมไปตลอดเลยซึ่งพอมาคราวนี้เนี่ยก็กิเลนวัลเล่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกอยู่แล้วครับแล้วมีอีก2ที่นะครับก็คือที่หนึ่งก็คือโลกาสนามกอล์ฟเกียรติธานี อยู่แถวบางบ่อไหมบางบ่อใช่ไหมเลยๆไปแถวนู้นน่ะเคยเห็นภาพนะยังไม่เคยไปเคยเห็นภาพก็เขามีสนามกอล์ฟเกียรติธานีเนี่ยก็คือเจ้าของใหม่พัทยายูไนเต็ดอ่ะง่ายๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเขาเริ่มอินเข้ามาแล้วมีหลายสนามด้วยนะครับแต่ว่าที่พักอะไรที่พักก็ดีแต่ว่าบรรยากาศนี้ยังไม่เคยคือสนามกอล์ฟเนี่ยผมเดาว่าตอนนี้สนามกอล์ฟที่มีแคมป์แล้วก็เป็นที่ฮอตมากที่สุดก็คือสนามอัลพาที่เชียงใหม่ครับผมอีกที่หนึ่งก็คือเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมเลอเมอริเดียนครับสุวรรณภูมิอันนี้ก็อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิข้อดีของที่นี่ก็คือ1มีโรงแรม2มีสนามฟุตบอลเป็นของโรงแรมเองนะครับ3ก็คือใกล้สุวรรณภูมิแข่งกับซาอุเสร็จปุ๊บ23รุ่งขึ้นไม่ใช่รุ่งขึ้นแต่ว่ารู้สึกเวลาเดินทางน่าช่วงบ่าย24ใช่มั้ยไปญี่ปุ่นนี่มันมีหลายไฟใช่ใช่ที่ว่าจะไปไฟไหนที่ไฟที่เขาส่งมาให้เนี่ยถ้าเป็นไฟเดียวกันนะครับกับที่นักบอลกับทีมผู้สื่อข่าวไปเนี่ยก็จะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นถ้าเกิดพักที่เดิมบินบ่ายอ่ะบินบ่ายก็ไปถึงนู่นกลางคืนใช่ไหมไม่น่าจะไม่น่าบินบ่ายบินสายๆไปถึงประมาณบ่ายสามอ่ะมันจะไปถึงบ่ายสามได้ไงญี่ปุ่นช้ากว่าเราเร็วกว่าเรา2 ชั่วโมงแต่ก็คืออย่างน้อยๆก็ได้พักใกล้สนามบินมันก็ไม่ต้องตื่นเช้าอะไรมากอันนี้คือข้อดีของที่3ทีนี้ก็อยู่ที่ทางพี่โก้ว่าจะเลือกที่ไหนก็ให้พี่โก้เลือกไปถามว่าก็เลือกกิเลนวัลเล่นั่นแหละเพราะว่าค่อนข้างที่จะถูกโฉลกนะฮะเราจะพูดทุกครั้งว่าไปซ้อมกิเลนแล้วเรามักจะมีผลงานที่ดีเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเลยนะแต่ว่าถ้าไปดูสถานที่แล้วที่อื่นมันโอเคกว่าก็อันนี้ก็แล้วแต่โค้ชครับช่วงเก็บตัวก่อนเจอซาอุเนี่ยมีเวลาประมาณ10วันเพราะเขาจะซ้อมวันที่10เรียกเก็บตัววันที่13ก็คือจบไทยลีกนัดที่6อ่ะฮะก็จะเรียกนักเตะมาก็ถ้าบอกว่า10วันเนี้ยนี่แหละคือการเลือกสถานที่ว่าจะเลือกที่ไหนกิเลนก็เคยไปแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันดียังไงซึ่งมันก็ดีจริงๆครับนะครับแต่ที่อื่นยังไม่เคยไปอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอะไรก็ขึ้นอยู่กับที่พี่โก้จะพิจารณาคือกิเลนเนี่ยมันไปแล้วมันคือไปแล้วก็ผลงานดีโอเคอะไรเงี้ยผมก็เลยดูโปรแกรมอยู่ตกลงไทยลีกเนี่ยเตะก่อนหยุดเนี่ยประมาณอาทิตย์กว่าใช่มั้ยแม่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของทีมชาตินะฮะไทยลีกเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยจะเล่นกันถึงแค่วันที่12ก็ได้
นะครับเล่นวันที่12ปุ๊บก็จะหยุดเลยไปเตะวันที่23กับ28นะครับ23กับ28เสร็จปุ๊บพอกลับมาเนี่ยเดือนเมษายนนี่ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะฮะสงกรานต์เนี่ยจะหยุดแต่ว่าหลังจากนั้นจะกลับมาเตะกลางสัปดาห์เนี่ย2วันก็คือวันอังคารกับวันพุธนะครับในแมตช์ที่9นะครับก็คือจะเล่นกันในวันที่18แล้วก็วันที่19เมษายนนะฮะก็เกมก็จะหนักกันนิดนึงไป3ทุ่มแล้วนะครับอ่ะ3ทุ่มไปเลยผมลืมไปที่ว่ารายการเลิก3ทุ่มครึ่งไม่หายไปไม่ทันก็อุตส่าห์ดึงเชงอยู่ตั้งนานเวลาเก้าอีกเจไดไปไหนครับก็นี่ฮะโซนอยู่แถวนี้วันนี้ปวดหัวมากเลยนี่คือเสน่ห์ของ2กล้องบอลไทยเวอร์ชั่น Facebook Live ครับนะครับแต่บอกไว้นิดนึงว่าเรากำลังมีแผนการใหญ่เดี๋ยวเราจะมีห้องแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราก็กำลังอาจจะต้องเขาเรียกว่าเร่งสปีดในการหาลูกผู้ร่วมสนับสนุนรายการเรานิดนึงเดี๋ยวเราจะทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็จะไม่ได้มีแค่2กล้องบอลไทย Facebook Live ในวันอังคารอย่างเดียวถ้าสิ่งที่เราวาดฝันไว้เนี่ยมันเข้าข้อนะครับถ้าไม่เข้าข้อเตะแป๊กไปก็พลาดอีกทีนึงนะครับต่อไปที่เบสหน่อยไม่ได้เขาบอกเสื้อของไทยคอมมิตเสื้อของไทยสีดำซื้อได้ที่ไหนเสื้อแข่งโหวตไทยรู้สึกจะขายที่เดียวคือที่สนามที่ช็อปเสื้ออะไรนะขอทีเสื้อของสุโขทัยอ่ะอ๋อสีดำก็ร้านเพลย์สปอร์ตถ้าเสื้อยืดตัวนี้สีดำใช่ไหมอันนี้เพลย์สปอร์ตอยู่จุฬาซอย10แต่ถ้าเป็นเสื้อแข่งอ่ะจะขายที่ช็อปสโมสรอย่างเดียวครับและจะมีการจัดอบรมของการเป็นนักเตะอาชีพใหม่ผมมองว่าดีมากๆจะได้มีทัศนคติที่ดีแก่นักเตะไทยลีกหน้ามาใช้นะครับหลังทีมชาติเสร็จเมืองทองไปเยือนบุรีรัมย์บังเอิญเกินคืออันนี้เนี่ยผมเห็นคนมาเม้นไปช่วงหนึ่งละนะฮะโปรแกรมนี่เขาจับฉลากมันวางเขาวางไว้แล้วจะบอกว่าเตะวันที่28เสร็จใช่ไหมฮะ28วันอังคารแล้วไทยลีกเนี่ยมันก็มีเสาร์อาทิตย์แต่ทีนี้ว่าโปรแกรมของเสาร์อาทิตย์ไม่มีนะเขาไปเตะวันจันทร์ก็เขาเว้นให้เลยไงใช่ไงเพื่อที่ว่าตัดปัญหาเลยจะได้ไม่ต้องมาเฮ้ยเดี๋ยวมาเตะวันอาทิตย์คือมาโยนนั่นนู่นนี่ไปวันจันทร์เลยคือ28มีนาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาหยุดเลยครับ29 30 31 12ก็5วันนะ5วัน24เดินมันญี่ปุ่นเดินทางวันเดียวครับนะครับกลับ24 20เท่ากับว่ามีเวลา25 26 27เอ้ย28คือเอาเป็นว่า29คือเอาเป็นว่าโปรแกรมเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่มีใครไปล็อกเอาไว้ครับแต่ว่าถ้าจะคิดกันลึกกันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าคิดกันแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันคิดได้ทั้งฤดูกาลนะฮะรู้สึกมีเตะอังคารพุธด้วยนี่ก็ที่บอกไงมีเตะอังคารพุธด้วยมีเตะอังคารพุธด้วยก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกใช่นะครับไม่ผิดหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยเรียกร้องให้เตะสองทุ่มแล้วพอมาเตะสองทุ่มเป็นไงมีการเรียกร้องให้กลับไปยกเลิกเตะสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ลองกันไปร้านเพลย์สปอร์ตมีเสื้อขายด้วยนะครับพี่ไอ้ครับคุณโอ๊กบอกมาอ้าวเหรอครับเสื้อแข่งเหรอครับอ๋อขออภัยพร้อมรีดเบอร์นักเตะและอาร์มเลยครับครบวงจรออกพร้อมสปอนเซอร์เลยครับลูกน้องพี่ไม่ได้บอกผมว่าถ้ามาขนาดนี้เนี่ยอินฟินิตเนี่ยเป็นสปอนเซอร์รายการเถอะเออมันฟูลออปชั่นขนาดนี้นะจะได้จัดการให้เต็มที่เลยคนขับบีเอ็มนะถูบนนะครับเยอะแยะเลยผมไม่ BMX เสื้อตอนนี้ทีมไหนราคาสูงที่สุดโอ้โหก็ไปนู่นแล้ว BG ชลบุรีอ่ะ 1,400 ใช่ไหม 1,400 เท่ากันป่ะ2ทีมนี้เท่ากันแต่ว่าชลบุรีเสื้อเวอร์ชั่นเพลเยอร์เนี่ยตัวละ 5,000 ไม่มีขายไม่มีขายแต่เราจะมีใส่ปั๊มจริงซิกโก้ทำได้ถือเป็นผลงานที่ดีแต่ไม่ได้มีบุญคุณอะไรเพราะคือหน้าที่และสามารถปลดเปลือกโค้ชได้เสมอนายกด้วยนะฮะอันนี้เป็นแฟนขาประจำคุณบอลโกเบนถามว่าพี่เปิ้ลครับอยากพาลูกไปเรียนฟุตซอลที่ไหนได้บ้างครับนานมาทีขอเยอะหน่อยฟุตซอลเปิดสอนทั่วไปนี่ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวถามพี่อ๋อมาให้พี่อ๋อว่าจะเปิดอยู่นะฮะสุโขทัยถือว่าเสมอตัวน่าได้หลายลูกนะแต่ได้กำไรครับคุณบอลโกเบนเจ้าเดิมนะครับคดีศาลยูไนเต็ดเป็นไงบ้างครับง่ายก็เขาอุทธรณ์นะฮะเขาอุทธรณ์อันนี้คือตามข่าวก็คือเขาอุทธรณ์แต่ถ้าวงในเนี่ยเหมือนจะเคลียร์กันลงตัวจ่ายเงินอย่างเดียวใช่คือทางอีสานเขาไม่พร้อมจะกลับมาทำแล้วไม่มีตัวผู้เล่นไม่มีบริษัทไม่มีคนที่ใช้นี่แล้วก็สีเกตก็ไปตกลงกันว่าต้องจ่ายเงินให้กับทางอีสานเท่าไหร่จะได้จบใช่คุณอาทิตย์เขาบอกให้วิพากษ์หน่อยนะครับก็คือระบบการซ้อมของทุกทีมในไทยลีกเนี่ยซ้อมก็คือไม่เหมือนจริงแต่ที่ลีกชั้นนำเนี่ยการซ้อมคือจริงจังถ้าเปลี่ยนทัศนคติแบบนี้ได้จะทำให้ไทยลีกและทีมชาติดีขึ้นแน่นอนจริงนะเพราะนี่นิสัยคนไทยแท้จริงจริงนะดูได้จากการวิ่งวอร์มวิ่งเขาเรียกอะไรเวลาอะไรวิ่งสลับกลวยอะไรอย่างเงี้ย
ือถ้าเป็นต่างชาติเราจะเห็นเขาจริงจังเหมือนแข่งแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ว่าของไทยเราเองเหมือนกับคือวิ่งผ่านกลวยอ่ะนึกออกว่าก็แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะแต่มันดีขึ้นเยอะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยคือเวลาฝรั่งเข้ามาเขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครเขาดูจริงจังแต่นี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับอยากให้พี่นพเป็นนายกสมาคมอย่างที่สุดจากคุณมอนโคเบนเขาบอกลดปัญหาทีมไม่พร้อมเล่นควรลดทีมแต่ละลีกให้น้อยลงจะได้ทีมคุณภาพในลีกมากขึ้นนะครับลุยเอเซียได้มันขึ้นไม่รู้จะเยอะไปทำไมใช่ไหมพี่จากคุณบอลโคเบนก็เดี๋ยวปี2019เหลือ16ทีมใช่ไหมใช่ใช่2019นะปีหน้าตกชั้น5ทีมครับตกชั้น5ทีมกองหลังบุรีรัมย์ที่มาจากไอซ์แลนด์เป็นยังไงก็บอกไปแล้วนะว่าดีกรีไม่ธรรมดาสูง190คาร์ลบาร์อยู่แถวไหนนะฮะอ๋ออยู่ตรงถนนศรีวราเส้นโรงแรมทาวินทาวนะครับบอกแท็กซี่ก็รู้จักหมดแล้วครับร้านดังครับแต่ลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ช่วงนี้อ่ะเมืองทองเราก็วิเคราะห์ไปแล้วนะวิเคราะห์เลื่อนชั้นตกชั้นทีสองหน่อยทีสองเนี่ยเต็งหนึ่งตอนนี้ PTT ระยองเชียงใหม่ผมให้ชัยนาทนครปฐมชัยนาทอาร์มี่โอ้โหไปมาเยอะไหมนะเยอะดิอ่ะผมให้ชัยนาททีมเดียวเลยทำไมนะโฟลองซีนีมาปองโกอ่ะตัวผู้เล่นเขาดีเขาพวกโจฮาลาอ่าลงชัยวชิราบาสุรเชษฐ์งามที่ไม่เลิกเลยครับยังแล้วเลยชัยบอกใกล้แต่งงานแล้วยังไม่เลิกไงตัวดีฮะชัยนาท PTT ระยองเนี่ยมีโค้ชโจนะครับแล้วมีอาทิตย์สุนทรพิทไปอันนี้ก็ดีสุนทรพิทไปก็ใช้ได้ครับเชียงใหม่ก็หนักเหมือนกันโจตายเพื่อนอะไรพวกนั้นนะครับก็ไม่ธรรมดาอาร์มี่นี่มีโค้ชดำชนิดอลีสง่าทูลไปทำนะครับได้พวกอภิเชษฐ์พุทธานตัวเก่าๆก็ยังมีเจ้าไคฮิรานุ อะไรพวกเนี้ยนะครับตกชั้นน่ะตกชั้นนี่มันต้องดูออกสตาร์ทไปก่อนนะตกชั้นดิวิชั่น1เนี่ยนะหรือไทยลีก2เนี่ยนะครับการลุ้นหนีตกชั้นเขาเนี่ยมีอยู่ประมาณแต่ละปีนะขึ้นไปถึงครึ่งบนของตารางขึ้นตารางอ่ะเพราะว่าเตะไปเตะมามันจะห่างมันจะห่างอันนี้ก็ต้องดูว่าทีมไหนจะยืนระยะได้ดีกว่ากันใช่นะครับถ้าดิวิชั่น1เนี่ยก็เปิดสนามพร้อมกันนะฮะ11กุมภาพันธ์นี่ก็หลายคู่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ BBCU โค้ชเบ้ก็น่าดูใช่ BBCU โค้ชเบ้มีนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ด้วยโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับคงจะไม่ทันแล้วล่ะนะฮะพอแล้วว่าไปก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยการเล่นเกมของเราเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครบอกเข้ามาเท่าไหร่ครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเอาคนที่พูดถึงเรื่องสุโขทัยเนี่ยมาดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวพิจารณากันอีกทีว่าข้อความไหนน่าสนใจที่สุดครับเอางั้นแล้วกันนะมีมาเยอะไหมมีมาเยอะนะครับมีมาเยอะไหมมีเยอะแจกทุกคนไปเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวต้องถามเซียโอเขาทีนึงเดี๋ยวลองดูสำหรับแฟนสุโขทัยที่ตอบมาในวันนี้แล้วกันนะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับคาราบาฟาวส์ไนตี้นะครับวันที่16กุมภาพันธ์พบกับคอนเสิร์ตโพลีแคทนะฮะจองบัตรกันได้ล่วงหน้าจนกว่าจะพบกันใหม่เลฮากุนะครับก็เข้าไปที่แฟนเพจได้เลยนะครับเลฮากุ lovely เข้าไปที่เพจก็ได้ไลน์ก็ได้ครับนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ใหม่คืออะไรครับง่ายๆสวิตตี้เนลเจลสวิตตี้เนลเจลเป็นอุปกรณ์ทำเล็บครับเพ้นเล็บอะไรพวกเนี้ยใครมีแฟนหรือว่าใครเป็นสมาชิกตีก็เข้าไปดูไม่มีตาข้างเดียวครับก็เป็นการออกแบบไม่ได้เป็นชอบสงสัยอะไรเวลาเฉยสุดท้ายคือ Friend Factory ครับเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยนะครับจาก Friend Factory ก็แอดเข้าไปได้นี่ก็ขายไม่หมดสักทีเดี๋ยวจะแจกแล้วนะครับอ่ะหมดแล้วนะฮะล่ำลาหน่อยง่ายครับผมแนะนำติชมมาก็ได้ว่าพอบอลเปิดแล้วเนี่ยอยากเห็นรายการของเรามาในแนวไหนรูปแบบไหนบ้างครับไฮไลท์เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยอยากดูกันแล้วยุคนี้เพราะว่าไฮไลท์มันมาเร็วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปรับรูปแบบไปเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอังคารหน้ายังมีเหมือนเดิมแล้วก็แน่นอนว่าน่าจะมันเหมือนเดิมเพราะไทยลีกเปิดแล้วมีจะมาเก็บตกกันครับนะครับมีอะไรให้พูดถึงเยอะมากแล้วก็ไม่แน่ว่าเดือนหน้าเราอาจจะมีห้องส่งใหม่ครับนี่ห้องส่งรอสปอนเซอร์ก่อนใช้คำว่าห้องส่งเลยสตูดิโอใครสนใจสนับสนุนรายการติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์นะครับรวมถึงสโมสรต่างๆอยากจะฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์หรืออยากจะฝากของสโมสรมาแจกนี่คุณดูสิเสนอมาดีมากเลยแขกรับเชิญแขกรับเชิญน่ะคงจะเชิญมาออกร่วมรายการเนี่ยคงยากแล้วเพราะฟุตบอลมันเปิดแล้วเขาคงไม่มีเวลาต้องการพักผ่อนแค่โฟนอินหรือวิดีโอคอลรูปแบบใหม่มีแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบเจอกันได้ทุกวันนะครับแฟนเพจของส่องกล้องบอลไทยนะครับวันนี้ว่าธรรมวัฒน์เอกสารและผมบับเบิ้ลยิ่งรักสวัสดีไปก่อนเจอกันใหม่วันอังคารหน้า2 ทุ่มตรงสวัสดีครับ